35ปีนะโอเค35ปีนะอยู่กับลูกอยู่กับเมียนอนกอดรองกลิ้งกันอยู่29ปีไม่ถึงนะไปเลยเหรอไปวนๆเลยนะนี้เลยนะตั้งชื่อไอ้ราหุลมึงจะผูกคอกูเอาไว้กูไม่เอาแล้วกูไปแล้วโอเคไหมครับราหุลราหุลแปลว่าก็ผูกคอแล้วครับการเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมเพราะนั้นครับตามที่มีลูกโอ้โหมันห่วงนะมันห่วงสองห่วงสองคือสองห่วงระโยมสามห่วงสองก็สามห่วงอะไรทีเดียวเห็นไหมตรงนี้แหละครับเจ๊ถ้าสู้ผมไม่ได้คือตรงนี้พระองค์ได้หนึ่งผมได้สองนะอธิบายง่ายพระองค์รู้เดียวพระองค์ก็รู้แล้วพอแล้วไม่ต้องมีสองระโยมนั่นคือทัศนะพระองค์ไอ้เราต้องหากเสือโง่ไปอีกหนึ่งไม่พอเอาสองอีกนี่เราเสือโง่ดีใจโอ้ยเหนือกว่าคนที่โง่มากกว่าหนึ่งพระองค์ก็พอแล้วโอเคไหมครับถ้าหากว่าไม่มีเลยจะดีไหมโยมเห็นไหมครับเราคิดตรงนี้เสียนะการเกิดเป็นทุกข์นะโอเคคนที่เขาผลิตมากๆก็ช่างเขาสิมันเป็นเรื่องของเขาเนาะโอเคนะไปต่อพงที่สี่คือสำนักโคดมไอ้ที่สามเนี่ยได้เป็นมาสามมาแล้วนะเห็นไหมครับงั้นก่อนไหมครับเป็นทุนเลยไม่ใช่เวลาแค่35ปีเต็มๆก็แล้วกันก็แล้วนะจึงเรียนรู้ทั้งโลกทั้งหมดครบบริบูรณ์ก็ไปได้เรื่องของพระธรรมไงก็บรรลุธรรมสูงสุดนั่นนะฮะอุบัติมาเป็นตรงนั้นเองโอเคไหมสิ่งนั้นนะฮะใครสืบสานได้จริงไหมงั้นพระพุทธเจ้ามีจริงไหมแน่นอน 100% ก็ต่างหากผมเป็นคนพูดเองคำในภาษาลุงหงอกนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่เป็น SMRHMR เป็นอยู่คือหรือว่า being ตัวนี้ฮะฟังให้ดีนะฮะอย่าหลงทิศนะฮะอย่าหลงนะครับตอนนี้อย่าหลุดนะฮะเพราะท่านหลุดท่านจะเสียเลยเสียมากๆเลยวันนี้นะครับเป็นวันวิสาขบูชานะครับเป็นวันที่ไม่มีใครที่มาพูดอย่างนี้ได้เหมือนลุงงอกแน่ๆกล้าท้าทั้งแผ่นดินด้วยอ้าวนะเป็นเรื่องราวของซุปเปอร์บีอิงนะเป็นอยู่คือนะครับพระพุทธเจ้าเป็น HMR เป็นอยู่คือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ is am are คือเป็นอยู่คืองงไหมเนี่ย is am are ไม่งงนะไม่งงนะสับพูดหน่อยเป็นอยู่คือโอเคครับเป็นทุกอย่างได้ไหมครับอยู่ทุกที่ได้ครับอยู่ทุกที่ทั้งในที่แคบ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 จุดไหนที่มันอยู่แคบที่สุดโยมแคบแคบแคบเอาก็นึกว่าแคบสุดโถแล้วเฮ้ยใช่ผมนึกได้ยังไงอะพี่ก็อะไรของท่านเนี่ยอยู่แคบแคบแคบคำอธิบายจากหลวงพ่อคืออยู่ในภาวะของอิทธิปัจจาทูอินวันนะครับสิ่งนั้นคืออยู่ในจุดที่เล็กที่สุดสิ่งนั้นวิสัยเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองครับโอเคไหมอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางนั่นเองครับจบไหมครับจบนะจบนะอยู่ที่ไหนอยู่ในนิวเคลียสระหว่างตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนจบไหมครับนั่นคืออยู่ทุกในที่ที่ทั้งในที่แคบที่กว้างที่กว้างคืออวกาศครับที่นี่เห็นไหมครับมองออกนะครับอวกาศเรารู้แต่ภาษาสเปซรู้แต่ภาษาจำแต่ภาษามาแต่สภาวะล่ะเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมจะได้สภาวะนี่มาดูให้ดีครับภาวะหลุดโลกนะบ้านเราดูทีวีสถาธรรมชาติสิบร้อยไปกดดูครับนั่นคือมันเป็นปฐมบทปฐมฤกษ์ปฐมการที่ให้ผมได้นำเอาสิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดมาผ่านเฟซทุกวันนี้มาผ่านยูทูบทุกวันนี้จนกระทั่งนักทั้งหลายมาอยู่ตรงนี้ไ
นะมันอยู่ตรงนี้ได้นึกว่าผมไม่เสียดายแอร์เหรอเนี่ยไม่เสียดายนะฮะเย็นไหนแล้วหน้าตีจังเย็นไหนแล้วก็เพราะท่านปล่อยความร้อนมานะมันถึงไม่ไหวอ่ะแต่ละคนในผ่องถ่ายความร้อนมาทักทายแต่ละคนนะเห็นไหมดีไหมระวังแล้วโอเคนะเข้าใจตรงกันเนี่ยทำไมมาจากแต่ละความแต่ละคนยิ่งผมเปล่งเสียงเนี่ยมันยิ่งรุนแรงนะครับผมตัดไปความร้อนนะครับไม่มีปัญหาแล้วครับโอเคนะจบกับไปต่อนะครับไปต่อเลยครับเป็นทุกอย่างโอเคนะเป็นไฟเช็คนี่ก็ได้เป็นปากกาก็ได้นะครับเป็นทุกอย่างนะฮะย้ําขอย้ําคําว่าเป็นทุกอย่างมากๆก็ไว้หน่อยครับเป็นทั้งเนี่ยนะเป็นทุกอย่างนะครับผมจะขออนุญาตย้ําคําว่าเป็นทุกอย่างเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่เขาบอกว่ามันเป็นมะเร็งมะเสงเป็นทุกอย่างโอเคไหมเป็นบุหรี่มวนนี่ก็ได้เป็นชิ้นนี่ก็ได้เป็นแว่นตานี่ก็ได้โอเคไหมเป็นรองเท้าที่ส้นใส่ก็ได้โอเคไหมครับอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่อยู่หมาน้อยก็ได้ใบไม้ต้นไม้ก็ได้อยู่ที่ท่านนั่นอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับสิ่งที่พูดอยู่ในตัวท่านนะงั้นอย่าลงประเด็นสิ่งที่ว่าเนี่ยอยู่ทุกที่ไงเป็นทุกอย่างทุกที่คืออะไรต้องถามให้ได้ว่าเราคือใครคำตอบสุดท้ายจะออกมาว่าเราคือใครคืออะไรคือใครเราคือใครงงไหมเนี่ยอีสมาเป็นอยู่คือต้องถามให้ได้ว่าเราคือใครท่านคือใครผมคือใครแน่นอนที่ผมมายืนพูดตรงนี้ผมรู้ผมแน่ๆด้วยแล้วผมก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยจะรู้เรื่องตัวผมเองผมไม่ต้องอาศัยเครื่องมือวัดที่ไหนผมไม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ใดๆมาพูดโอ้โทษมาวิทยาศาสตร์ใดๆเข้ามาใช้ตัวเพราะวิทยาศาสตร์จะเช็คสิ่งที่เขาเช็คไม่ได้คือเรื่องของเมนทอนรู้จักเมนทอนไหมเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ได้ในเรื่องของถ้าหากพูดถึงสายศาสนาเขาเรียกว่าจิตวิญญาณโอเคไหมครับมาถึงวันนี้เรียกว่าพลังงานกับคลื่นคนละเวอร์ชันนะครับบอกให้ทราบไว้ความจริงคลื่นคือพลังงานคือคลื่นแสงคือพลังงานแสงคลื่นเสียงคือพลังงานเสียงคลื่นความร้อนคือพลังงานความร้อนแล้วพลังงานที่เขาว่านั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบแต่ลุงงอพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งมันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับตัวนี้ต้องจับคำนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อว่าเป็นทุกที่อยู่ในบุหรี่ผมก็สูบบุหรี่แล้วจะเป็นเตะเป็นใบแล้วอะไรอยู่ตรงนี้ออกมามากต่อมากแล้วคือคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนCO2แม่คาร์บอนO คือออกซิเจน2อะตอมเขาเรียกมันว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าผมบอกว่าธาตุได้อะทีเดียวผมแยกคาร์บอนผมไปกองแข็งไอ้คนมันแยกลูกแยกน้ำได้ผมก็เอาคาร์บอนมาเป็นเชื้อให้มันเพลิงมันติดใช่ไหมแล้วผมก็เอาออกซิเจนเป็นเพลิงให้มันลุกไหม้ต่อไปใช่ไหมถามว่าไฟมาจากไฮโดรเจนครับมันมาจากตรงนี้คือไฟหาให้เจอครับโครงสร้างของแก๊สนี่นะมันต้องมีไฮโดรเจนแน่นอนนะครับคนไหนเก่งเคมีนะครับมีไฮโดรเจนแน่นอนโอเคชัดเจนเนาะคงไม่มีใครเถียงมั้งวิชาเคมีเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ไหนมันไฟเนี่ยคือไฮโดรเจนไฟจะติดได้ก็ต้องมีคาร์บอนไฟจะดำเนินต่อไปให้ลุกโชติจนวันต้องมีออกซิเจนเข้ามาช่วยสรุปแล้วผมใช้ประโยชน์หมดความร้อนอยู่ในตัวผมเองมีแน่นอนพ่อให้มา 37.5 องศาเซลเซียสโอเคไหมครับความร้อนในตัวของท่านงงไหมไม่งงนะอุณหภูมิในตัวท่านนะครับ 37.5 ถึง 38 องศาเซลเซียสโอเคไหม
ไปวัดตลอดไงรู้ไหมเลยก็วัดไปก็พอตรงนั้นแหละไปถึงเขาก็เอาจิ้มหน้าจิ้มตาจิ้มหูตอนนี้ยุคนี้เขาใส่หูนะวัดความร้อนในตัวใส่หูนะโยมเดี๋ยวนี้นะสิโยมโทษทีสุภาพหน่อยดีไหมปลอดก้นโดนเสียบก้นไม่ยอมเคยยังไม่เคยดีแล้วอย่าให้เขาเสียบนะทุกวันนี้เขาแค่เขาเอามาแค่จุดที่รูหูก็ได้นะอุณหภูมินะครับทุกวันนี้ครับเนี่ยอุณหภูมิคือธาตุไฟนั่นเองครับพ่อแม่ให้มาธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยตรงนั้นนะครับคือความร้อนที่ได้มาจากบิดอนมารดาโอเคไหมครับได้มาเรียบร้อยแล้วจ้าออกมาปุ๊บออกซิเจนเข้าไปแล้วจ้าเบิร์นแล้วครับเบิร์นแล้วครับนึกออกไหมฮะเบิร์นไหมครับทีนี้อากาศในที่นี้มันมีทั้งคาร์บอนมีทั้งไฮโดรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสเยอะแยะเลยคำว่าก๊าซสินะโอเคไหมสูดไปก็ผสมผสานกันไปหมดดังนั้นเข้ามันมากเกินไปมลภาวะนะ NP 2จุด PM หรือ MP ฮะ PM นะไหนมา 2.5 ระเบิดเทิงแรงนั่นคือพอลูชันยุคสมัยก่อนแค่อานาปานสติมันก็พอเพราะอากาศมันยังไม่มีพิษโอเคไหมครับมันยังเพียวเนี่ยกึ่งมันก็สะอาดมากกันแล้วกันอ่ะ 2,000 กว่าปีมาแล้วโอเคไหมยุคสมัยนี้ออกนอกบ้านได้ที่ไหนแล้วเพราะจริงจำเป็นต้องงับอากาศให้มากเข้าไว้เพื่อที่ให้มันเบิร์นไงโอเคไหมครับต้องทำนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านต้องทำนะครับนะหาซื้อไม่มีขายที่ว่าเนี่ยอยากได้ต้องทำเองของดีสุดคือของฟรีของฟรีคือของดีที่สุดนะโยมอากาศยังไงของฟรีอยู่ไหนก็ได้อยู่ในรูอยู่ในถ้ำในหมดเลยของฟรีนะขาดมันได้ไหมหนึ่งนาทีวิธีคิดเพื่อสรุปของดีที่สุดคือของฟรีรับได้ไหมครับอันนี้ของราคามากที่สุดคือของไม่ฟรีเนี่ยราคามากที่สุดเนี่ยตัวนี้อันนี้คือของราคามากที่สุดโอเคไหมครับแต่ของดีที่สุดคือของฟรีของราคามากที่สุดอันนี้คนละช้อยแล้วนะฮะคนละเวอร์ชันนะเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะงั้นอากาศที่ของดีที่สุดเราขาดมันไม่ได้1นาทีเราสูดกี่ครั้งกันหนึ่งนาทีอย่างน้อย14ครั้งนะ14ครั้งเนี่ยเข้าออกหายใจเนี่ย14ครั้งต่อนาทีนะครับลองเสียทั่วไปเราเข้า1ครั้งกั้นเอาไว้1ครั้งต่อ1นาทีมันเบิร์นเองครับร่างกายมันเบิร์นเองเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้เมตาบอลิซึมมันออกมาแล้วมันส่งพลังงานความร้อนผ่านเลือดเลือดไปหาเซลล์โอเคไหมครับเลือดแดงไปหาเซลล์ไปต่อชีวิตให้กับเซลล์ได้ไหมครับคำนี้หรือไปรักษาเซลล์ก็ว่าได้โอเคไหมมันกระบวนการธรรมชาติมันไปเช่นนั้นโอเคนะผ่านและผ่านตับผ่านไตก็แล้วกันผ่านไตถ้าไตมรณภาพอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมฮะอะไรมันจะมรณภาพไตอ่ะไตมรณภาพมันเป็นยังไงกินเข้าไปเยอะน้ำตาลหน่อยมาผมกินเยอะผมก็ไม่เป็นไรเพราะมันเบิร์นตลอดเวลาน้ำตาลไขมันไม่เห็นจะเป็นอะไรไปเลยใช่ไหมฮะน้ำตาลพอเราเบิร์นแล้วมันเป็นเอเนอร์จีเป็นพลังงานโอเคไหมครับคำนี้ไอ้ที่มันมีน้ำตาลมากมายเพราะมันไม่เผาไหม้มันไม่เผาไหม้งั้นการงับอากาศมันจึงมีประโยชน์มากคือตรงนี้ไขมันเหมือนกันโอ้ไหมครับมองเห็นนะนี่คืออากาศคืออาหารธรรมชาติที่ให้มาลุงหมอค้นพบแน่นอนโอเคไหมเมื่อค้นพบแล้วก็ผ่องท้ายคนใกล้เคียงคนใกล้เคียงก็ใช้เวลาเนี่ยนำไปใช้เผื่อแบ่งมันคือเขาไม่ชื่อว่าไอเดียแมนใช่ไหมครับไอเดียแมนไอเดียมันแปลว่าตัวยอดนะยาวสองชั่วโมงแค่สองนาทีเองนะใช่ไหมเขาย่อมาให้เรียบร้อยนะขยายผลอีกตัวนี้สำคัญนะครับไม่ใช่พูดเล่นนะเรื่องของการง่ายมากไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะครับเป็นเรื่องที่มาถึงวันเวลานี้แล้วจ้าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาเอาเป็นอาหารก็ได้พืชนะอาหารเป็นยาอาหารที่เป็นพืชเป็นยาอาหารที่เป็นสัตว์ปลาสิวปลาช่อยเล็กน้อยเป็นยาหมดอาหารเป็นยาส่วนทุกวันนี้
ยายาถูกต้องตามกฎหมายที่เขาพูดกันเป็นพิษนะพี่ยากินยาแก้ปวดมันเป็นพิษนะรู้ไหมยังไม่รู้อีกช่วยไม่ได้จริงๆนะวันนี้พูดวันที่สาขบูชานะเอ้าเอ้าเอ้าสวนอีกอ่ะเห็นมั้ยไม่พูดเล่นนะเอ้าเคมีเป็นพิษสาดเข้าไปต้นไม้ช่วยเลยต้นไม้ณวันนี้มีคนปลูกต้นไม้มีพืชเนี่ยปราศจากพิษเหล่านี้เป็นต้นวันนี้ท่านเอาข้าวโพดมาแจกดูสิข้าวโพดข้างนอกเร็วได้ยินเสียงกระมังไหมเนี่ยข้างนอกได้ยินไหมเนี่ยข้าวโพดหามาถาดสิจะบอกว่าใครเป็นคนผลิตนี่เขามาแจกที่นี่ข้าวโพดดำๆนั่นน่ะนึกว่ากินไปหมดแล้วนั่นแหละมีไหมเอามาเร็วๆมีบ้างหรือเปล่าฝากสองฝากเอาไปดูเออคนที่เขาทำมาให้เขามาเป็นถาดเบลเลอร์เทิมเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่ไร้สาระนะเห็นไหมนี่ข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดดำๆเนี่ยปราศจากพิษทั้งหมดทุกวันนี้พืชเป็นอาหารน่ะพืชนี่คือเป็นยาส่วนยาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นโทษถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมย้ำด้วยนะฮะถูกตามทั้งมันเป็นโทษบ้านมันเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ของที่มันเป็นโทษก็มันก็บอกว่าเป็นยานับไปก่อนทีนึงกินแล้วบ้าโคตรมันยังบอกว่ายาอยู่เป็นโทษเห็นชัดๆเลยเสพติดด้วยรู้จักยาบ้าไหมโยมเด็กได้ฟังตรงนี้เวอร์ชันนี้สองคำเนี่ยเด็กไปไม่เป็นนะครับให้รู้ไว้คิดเป็นได้ไหมมีปัญญาไหมเนี่ยเด็กไม่มีทางออกจริงนะใช่ไหมครับเคมีกินเขาเป็นโทษแท้ๆเลยเขาก็บอกว่าเป็นยาโอเคไหมเคมีเหมือนกันกินเข้าไปแล้วบ้าด้วยมันยังบอกว่าเป็นยาอีกช่วยชีพหายเลยแผ่นดินนี้ผมพูดในวันวิสาขบูชานะผมไม่พูดเล่นๆนะขอบคุณคุณนายครับยืนขึ้นมาทีผู้ผลิตข้าวโพดนี่นะครับเขามีเนี่ยครับอยู่ที่สระบุรีอย่าไปรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันเลยนะเป็นหลายไร่นะครับเนี่ยผู้การวันหนึ่งเวลานั้นผมเสนอตัวไปว่าผมจะไปรักษาสารเสพติดให้คนที่เสพติดเพราะว่าท่านอยู่ในโรงเรียนทหารม้าศูนย์การศูนย์ทหารตำมาที่สระบุรีนะท่านรองผู้บังคับชายท่านเป็นรองอยู่พอดีท่านอยู่แล้วผมก็บอกว่าผมมีความสามารถอย่างนี้นะท่านนะท่านก็เลยให้โอกาสผมประมาณสักร้อยกว่าคนผมประมาณสักเดือนหรือสองเดือนผมเที่ยวไปได้ถือมาไปรักษาสารเสพติดกำจัดออกมาได้แต่เท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ต่อเนื่องนะก็ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าลูกน้องคงจะรายงานเรียบร้อยในวันนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งนั้นผมไปทำมาเรียบร้อยสารเสพติดให้โทษด้วยสองมือเปล่าแบบหนึ่งความเข้าใจโอเคในวันนี้ท่านเกษียณเรียบร้อยแล้วนะก็เลยท่านก็ไปอยู่ในสวนในไร่ในนาบรรยากาศสบายๆเลยไม่ต้องวุ่นวายอะไรแล้วนะดูหน้าตาท่านเลยครับเปล่งปลั่งไปหมดเลยนะฮะคนเขาอยู่ในธรรมชาติก็มีเพศธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วเขาก็ได้ดูเซลล์นะฮะในเนื้อเยื่อเขาโอเคนะครับคงไม่บอกว่าคือใครหรือท่านจะบอกเชิญครับเป็นใครเนาะยืนพูดตรงนี้พลตรีพงพันธ์สายทิพย์ดีครับนั่นเนี่ยพลตรีผมท่านพูดเองนะผมไม่เกี่ยวนะอันนี้คือคุณนายขอบคุณมากครับนั่นก็คือที่มาที่ไปข้าวโพดนะฮะดำๆสิครับเอาดูเป็นขวัญตาสัมผัสยายโยมหักไปแล้วเหรอทำลายของเขาเอาแบ่งไปดูไปส่งไปทำความเชื่อเนี่ยน่ะคือปราศจากโดยสิ้นเชิงนะครับท่านมีตั้งหลายไร่นะครับท่านจะทำหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ฮะเป็นการผู้ผลิตเนี่ยก็คือให้สิ่งที่ถูกต้องให้กับมนุษย์บริโภคกันขณะนี้17:20 แล้วนะครับฟังให้ดีนะฮะ5 โมง 27 นาที50 นาทีแล้วใช่ไหม
นาฬิกาผมก็ใส่โกโก้ไปงั้นห้าโมงสิบแปดนาทีเหลือเวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงเนาะรวมรัดได้ไหมตั้งหกหมื่นเชื่อเลยวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งหกหมื่นขนาดถอดเสื้อแล้วเนี่ยถ้าทองใหญ่จะขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยแค่นี้นะเนี่ยตั้งหกหมื่นนี่ไม่ธรรมดานะป๊อกเก็ตมันนี่ได้แล้วมั้งโยมเนี่ยไปอเมริกาพวกนี้นะเนี่ยเออขอบคุณมากครับผมครับโอเคนะเท่าไหร่นะ 63,825 บาทเลขสีออกเอาก็เห็นจะจ่ายเงี้ยเอาใช่เปล่าใครเมคมันอ่ะใช่ไหมฮะเออฮะเอาไว้ตัวแถวนี้ครับโอเคนะต้อง 60,000 กว่าดูสิครับนี่ขนาดถอดเสื้อนะเนี่ยเออชัดเจนนะครับเอาล่ะผมจะไปถึงตอนไหนเดี๋ยวนะบอกว่าผมเข้าใจนะฮะพระเจ้าเป็นทุกอย่างทุกที่เข้าใจแล้วนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจนะอยู่ในทุกที่ตัวนี้สำคัญอยู่ในที่แคบคือระดับนิวเคลียสนะฮะอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละคือพระธรรมโอเคไหมครับถ้าบอกว่ารูปนามก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามโอเคไหมครับนั่นแหละครับคือตรงนั้นเองโอเคนะพอมองเห็นภาพไหมครับถ้าเป็นโปรตอนนิวตรอนมันแยกจากกันปุ๊บอยู่ตรงกลางครับไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละนะมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อว่ามเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะฮะเขาพูดว่าในนิวเคลียสจะมีพลังงานมากมายมหาศาลถึงขนาด 99.99%พูดว่าเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดก็จะก่อนไอน์สไตน์นะครับพื้นฐานตรงนี้แหละมันเป็นส่วนหนึ่งให้ไอน์สไตน์เข้ามาโคบคิดหาเรื่องของพลังงานจึงได้สมการ E กับ MC ขึ้นมาจึงได้เป็นระเบิดนิวเคลียร์ก็คือทำนิวเคลียสแตกโอเคไหมครับเพราะในนิวเคลียสมันมีพลังงานถึง 99.99% โอเคไหมครับเพียงแค่ทำให้มันแตกก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์ก็คืออาวุธนิวเคลียร์นี่จำครับตัวนี้ต้องจำนะแล้วก็มายกย่องสมการไอน์สไตน์ความจริงเป็นสมการที่ทำลายโลกใช่ไหมครับสมการคือสมการทำลายโลกโลกร้อนทุกวันนี้คือจากมาเกิดมาจากสมการตรงนี้เมื่อเวลาผมรู้มากกว่านี้ฟังดีนะครับสมการนี้เขาจะพูดกันอยู่สี่ความนะฮะเป็นไฮไลท์เลยนะครับหนึ่ง e เท่ากับ mc ยกกำลังสองE คือ energy M คือ material คือสสาร E คือพลังงานข้อที่หนึ่งสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันตรงกับภาษาพระพุทธศาสนาเป๊ะรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันขอให้ได้ฮะรูปนามมาแล้วนะครับพระพุทธรูปบางพระธรรมพระพุทธรูปในบางพระธรรมนะโยมคำว่าพระธรรมตอนนี้อยู่ที่กระดานนะครับยังไม่ลบเลยนั่นคือพุทธรูปนั่นคือสสารโอเคไหมครับถ้าบอกว่าถ้าเราชี้พุทธรูปเดี๋ยวนี้นะครับพูดเท่าไหร่ก็ไม่เท็จสิ่งที่เราจับต้องได้ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสมมุติทั้งสิ้นสมมุติสัจจะพระพุทธรูปคือสิ่งสมมุติโอเคไหมไม้กางเขนก็ถือสิ่งสมมติโอเคไหมครับรูปดาวเดือนอะไรแต่ก็สิ่งสมมติโอเคไหมครับไม่ต่างกันเลยนะฮะไม่ต่างกันเลยนะครับย้ำไม่ต่างเลยนะพวกอิฐหินดินทรายปั้นเป็นสิ่งสมมติรูปเขียนสมมติทั้งหมดโอเคไหมครับ
ข้าหลอดเดียวกันนะสมมตินะเป็นคำว่าสมมติสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงจริงตามสมมติเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปที่เราเห็นตรงนี้คือจริงตามสมมติโยมเข้าใจไหมครับแต่พระธรรมซ่อนอยู่ในสิ่งสมมติพระธรรมท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมแปลว่าใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมโสดาบันเข้าได้ 25% พระธรรมเซสว่ามี 100% โสดาบันเข้าได้ 25% ถ้าหากบรรลุธาตุก็คือบรรลุธาตุดินหยิบใบไม้ต้นไม้ไปเป็นยาได้หมดทุกต้นรับรอง 100% ครับงั้นพืชเป็นยาผมพูดในวันวิสาขบูชานะเนี่ยจะให้เรียนย้ำไปถึงไหนกันนะใช่ไหมครับนี่นี่ยาเนี่ยผมสูบยานะเนี่ยเอาผมช่วยรัฐบาลนะเนี่ยเอาเปล่าถ้าคิดให้มันจบคิดให้มันจบผมช่วยรัฐบาลนะเอาเปล่าโอเคไหมครับผมช่วยข้าราชการให้มีเบี้ยประจำเดือนอยู่นั่นรู้เปล่าเนี่ยเถียงไหมเนี่ยเราคิดไม่จบกันต่างหากแล้วเขาใช่ไหมครับมันก็เลยคารากระสังเพราะนั้นมันถึงมีลุงหงอกมาเล่าสู่กันฟังไงมันจะได้จบม้วนมันงั้นไม่จบโอเคนะเอาล่ะผ่านไปทีหนึ่งพระพุทธองค์เป็นคำพูดของท่านพุทธทาสที่สุดครับผมอ่านหนังสือนั้นเป็นช็อตโน้ตแล้วเป็นหนังสือเป็นเล่มของแจกท่านประเวศวสีท่านเป็นหัวหน้านักศึกษาแพทย์ที่ศิริราชณวันหนึ่งเวลานั้นนะครับท่านพุทธทาสมาบรรยายให้ฟังท่านก็จดบันทึกเอาไว้พอดีผมไปเจอหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กโอเคนิดเดียวบางๆนะผมก็คลี่ไปเรื่องผมแหละคลี่ไปคลี่มาไปเจอคำอะไรรู้ไหมคำว่าพระพุทธรูปบางพระธรรมผมปิดเลยนะผมไม่อ่านต่อเลยประกอบกับพอดีไปฟังเทปอะไรต่างๆของท่านพุทธทาสพูดเองมันก็ยิ่ง mix and match คำว่าพระธรรมมันยิ่งเกิดความเข้มข้นในตัวผมขึ้นมามากมันยิ่งกระเด็นถูกกันไปเลยต่อมาคำหนึ่งคำว่าพระธรรมคือคำเดียวกันนะครับเป็นนามธรรมล้วนๆครับเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นะฮะจำไว้ด้วยครับนะอีกคำหนึ่งผ้าเหลืองบังพระสงฆ์สวยเลยคิดไม่เป็นไม่ได้นะครับผ้าเหลืองบังพระสงฆ์นั้นคำว่าพระสงฆ์ในวันนั้นนะครับเป็นวันที่พระพุทธองค์ยังมีพระวรกายอยู่นะครับคือสงฆ์ณวันนั้นคือสงฆ์ผ่านเอหิภิกขุสัมปทานะครับสงฆ์ณวันนั้นคือสงฆ์ในหนานะเป็นผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาจำด้วยคำนี้สงฆ์ณวันนั้นคือพระฐานทั้งหมดนะครับพระพุทธพระธรรมผมจะใช้คำพูดว่ากับพระอรหันต์ตรงนั้นโอเคนะแต่พระสงฆ์ณวันนี้ก็ยังสืบสานว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าผ้าเหลืองบังพระสงฆ์พระอรหันต์งั้นผ้าเหลืองก็บังพระอรหันต์คิดเป็นไหมฮะคิดในเชิงคณิตศาสตร์เลยครับงั้นผมบอกว่าถ้าบรรลุธรรมโสดาสกิทาอนาคามีออกมาครับแก้ผ้าเดินก็มีคนทำบุญเชื่อเลยครับทำให้ดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยไหมแค่เครื่องเดียวนะถ้าทั้งหมดผมว่าเป็นแสนนะเนี่ยแสนอัพนะเอาจริงนะเอาไม่พูดเล่นนะขาดีเยี่ยมมากฟังให้ดีนะเขาบอกว่าไงนะว่าฟังพยายามฟังไว้ก่อนเขารีบใส่กะละมังเกรงว่าผมจะแก้ทั้งหมดโอเคนะเข้าใจนะนั่นเขาเรียกว่าคิดต่อได้คนคิดต่ออย่างนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาโอเคไหมครับคิดข้ามช็อตโอเคไหมครับนั่นแหละคือปัญญามันจะข้ามช็อตมันเองครับมันจะข้ามมันเองนะครับคนที่มีปัญญาจะคิดข้ามช็อตไปได้คนขาดปัญญาปุ๊บแค่นี้ก็ยังไปไม่รอดเลยจ้าทื่อเลยนี่เวลาต่างหากประมาณนั้นไม่ว่าการเรื่องนั้นนะครับเนี่ย
นั้นจึงอยากจะให้เข้าใจจังไอ้เรื่องพวกนี้ทำไมผมถึงจะให้เข้าใจจังเพราะว่ามันอยู่ในตัวตนของตัวเองทั้งสิ้นที่ว่าเนี่ยโอเคนะครับคิดว่าน่าจะพอสรุปได้บ้างเล็กน้อยแล้วแต่ยังไม่ลงตัวนะครับยังไม่ครับยังไม่ใช่เป็นคำสุดท้ายนะครับเพราะว่า point of view จริงๆคือในระหว่างที่เจ้าชายสิทธะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการต้องจำภาษาหลักไว้ก่อนเป็นภาษาลุงหงอกอธิบายมีทุกอย่างแม้สักอย่างหนึ่งหวังว่าคงไม่งงเพราะรูปพระมหาสัพพองค์เดียวเองนะครับเอาเมืองทั้งเมืองได้หมดเลยแต่พระองค์ก็ไม่เอาหวังว่าคิดต่อนิดนึงครับที่ผมชักต้องการให้ท่านคิดต่อใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเราต่างเกิดไม่ทันแต่ประวัติมีใช่ไหมล่ะมันก็ประวัติมีเนาะยิ่งยงมนุษย์บอลทูบีเนี่ยมันฝังใจนะเกิดมาปุ๊บมันสงสัยอยากรู้จังมาหาคำตอบทำไมมนุษย์จึงแก่เกิดแล้วก็ตายนั่นเองคำถามง่ายๆมันผ่านตามาตลอดตื่นเช้ามาก็เจอแล้วอันนั้นก็แก่งอมเลยครับนอนติดเตียงบ้างโอเคไหมครับชราโอเคไหมครับเจ็บร้องโอดโอยโอ้ยจะเบ่งออกลูกไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนที่ก่อนจะเบ่งอะไรเกิดขึ้นวะเนี่ยฮะแต่เวลาเบ่งมันนั่งมาเจ็บทำไมวะธรรมชาติเขาสอนกันเอาไว้อย่างนั้นโอเคไหมครับโอเคไหมครับธรรมชาติเขาสอนกันอย่างนั้นธรรมชาติเขาสอนจำไว้ด้วยครับว่าก่อนจะมีลูกไปทำอะไรกันก่อนมีมันทำอะไรกันถามตัวเองนะครับผมตอบผมได้แน่นอนแต่เวลามีแล้วร้องว่าว่ามันสอนนะให้รู้ไหมถ้าคนเข้าใจสัจธรรมจะรู้ว่าความเจ็บตรงนั้นนะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจะเห็นธรรมคำหนึ่งก็น่าใช้นะผู้ใดเห็นความทุกข์นั้นผู้จะเห็นธรรมนะทุกตัวนี้ผมจะเรียกว่าแพชชั่นตามตะวันตกเขาพูดถึงกันแพชชั่นตะวันตกส่งเข้ามาคืออยากรวยมุ่งอย่างรวยอย่างเดียวแพชชั่นแบบตะวันตกนะคือกระโดดเกาะอะไรเกาะราวก็ได้ขาลอยโอเคไหมพื้นไม่ติดเท้าไม่ติดดินรวยอย่างเดียวกูจะส่งสวยรวยเดียว NLPรวยกูให้เมืองรวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวแถวคลองเท่าไหร่1 2 3 4 5ก็ไม่รู้รวยแม่งอย่างเดียวถึงวันนี้เป็นไงโยมเงียบกริบเลยผมไม่ได้ประชดเพราะว่าสารสหายเขาทำงานเขาเองผมไม่เกี่ยวในน้ำในหงมิดเรื่องพวกนี้เขาจะทำงานเขาเองเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหวังว่าคงจะพอจะลำดับทันนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆงั้นใครก็ตามที่จะเอาแต่เออาก็พระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นพูดจะว่าเกิดทันพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นอย่างนี้ไปเทวดาชนนี้ชนนี้ซื้อบุญเพื่อต้องการขึ้นชั้นเทวดาตัวเลข5หลักขั้นต้น6หลักขั้นที่2มี6ขั้นนะต่อไปเรื่อยๆมีหน้าคนถึงทุ่ม10ล้านไง5ล้าน10ล้านไงเห็นไหมมองออกไหมครับชุดเข้ามาทะลุลูกเนี่ยบ้านสาเหล็กครับนี่แหละฮะอย่าลืมว่าเรื่องของจิตในทางมันดูดดึงได้จริงๆครับจริงๆนะครับนั่นคือทางที่มันคือจะเอามันอย่างเดียวรู้ออกไหมครับใช่ไหมฉันไม่สนใจหรอกเธอจะยังไงกูจะเอาจากมึงแน่ๆเห็นไหมครับใครเข้าสู่กระแสนั้นช่วยบ่ได้ช่วยบ่ได้เด้อแม่ยายช่วยไม่ได้จริงๆครับงั้นกระแสทางด้านนี้มันคนละเรื่องกันหวังว่าคงจะมองออกนะครับกระแสบุญมันต่างกันจริงๆคือเรื่องจิตจิตในทางต่ำไปงั้นนะจะเอาชนะเอามันอย่างเดียวเอาชนะโอเคไหมครับนึกออกภาพบอกเอาชนะกูก็ต้องรวยกว่ามึงกูจึงจะชนะมึงโอเคไหมครับเข้าใจรูปแบบนั้นซะแล้วสุดท้ายไปไม่รอดหรือไม่เพราะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับเราเพียงแต่เราอยู่ในบริบทนี้เราเพียงแต่อยู่ในสังคมนี้เรามีหูมีตาแล้วก็ฟังไปเรื่อยเพราะฉะนั้นกรณีนี้เชื่อว่าน่าจะเข้าใจ
ที่ผ่านๆมาทุกคนเพราะว่าเท่าที่ผมดูอายุแล้วเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยจับบวกก็สองหารดีไหมเนี่ยบวกกันมาสองหารอายุคนเท่าไหร่เคได้ไหมครับนี่เพราะฉะนั้นจุดที่กำลังพูดถึงพระวิธีว่าเนี่ยก็คือพระพุทธรูปบางพระธรรมบางว่าคงรู้จักว่าคำว่าพระธรรมนั่นก็คือพระธรรมนะครับพระธรรมนะฮะไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนนะครับพระธรรมไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนถ้าพระธรรมนั้นต้องออกจากพระโอษฐ์โดยตรงโอ้ยเป็นแดร์หรอกในความจริงผมถามตอบให้เสร็จสับถ้าท่านฟังทับนะไม่ต้องมาถามด้วยทุกช็อตด้วยถ้าฟังทันนะโอเคไหมแต่แล้วจุดผมว่าผมปลดล็อกให้เรียบร้อยนะถามแทนเรื่องต่างหากในงานทำนองเนี่ยมันง่ายตรงเนี้ยมันง่ายโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงอีกทีนึงนะว่าในวาระนั้นเจ้าชายทะเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงคือเวลาเดินทางออกจริงๆนะ5ปี6ปีใช่ไหมครับตั้ง29ถึง35 6เนาะนั่นแหละครับตั้งแต่ออกจากแอมันลาหุนไปแล้วจ้าได้ม้า1ตัวชื่อว่ากันทกะวาหวันนี่คือประวัติไปวนๆไม่เหลียวหลังเลยครับเขามีเคล็ดด้วยนะเหลียวหลังไม่ได้ไปคือตัดหลายคนบอกว่าตัดช่องแต่พอตัวหนีเมียโอ้โหยิ่งสังคมยุคสมัยนั้นนะครับเป็นที่ปากชาวบ้านหมดเลยนะครับนะมีเมียงั้นหนีเมียอีกคนหนีเมียอีกหลายคนต้องการเมียเยอะเอ้าแล้วจะให้ว่างไงอ่ะนะไม่รู้อะไรผมก็เล่าให้ฟังตรงนี้อ่ะใช่ไหมฮะผมพูดในวันวิสาขบูชาแล้วกันอ่ะโอเคไหมเอาล่ะงั้นเอาแค่ไหนล่ะจิ้งจกนี่มันเหลือเกินนะมันใช่ฮะอาม่าบอกว่าจิ้งจกมันใช่ผู้เชื่อไปเขาแซ่สองสาธุการรู้ไหมเนี่ยโอเคต่อสองจบอีกสองม้วนจบฟังกันเลยนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งยงโอเคนะครับหาคำตอบโดยชีวิตเดิมพันบันอะไรบำเพ็ญทุกข์กันนี้ชีวิตเดิมพันแค่ยิ่งยงแล้วมีความเป็นอหังกาโว้ยกูไม่สนโลกใบนี้แล้วโว้ยไปแล้วว่าอดมือกินมือกูไม่สนเพราะว่ากูมีอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาแล้วก็ต้องเห็นไหมครับเขาก็ไปของเขาได้แล้วก็ไม่รู้แล้วครับเขาอยู่เขาได้จริงนะครับเรื่องนี้เห็นไหมจนท่านถึงจุดหนึ่งถึงบอกว่าคำว่าอานาปานสติก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับไปกันเป็นพวงเลยปัญจวัคคีย์ห้าใช่ไหมครับเดินตามเป็นพวงเลยวันหนึ่งเวลานั้นทำเต็มที่นะโยชัยแต่นั้นจะตายอ่ะไม่กินข้าวเย็นบ้างจะตายอ่ะมันจะตายก็เกือบตายแน่นอนพลิกขั้วโลกตื่นมากินข้าวกินปลาคือยุคสมัยนั้นเขาบำเพ็ญกันแบบเอาไปตายแล้วออกไปครับพวกฤาษีชีพายไงนักบวชทั้งนั้นบวชโอเคไหมครับผมก็ไม่ยอมตัดตายโอเคไหมครับจนถึงจุดไม่ไหวแล้วกินข้าวพอกินข้าวเท่านั้นนะครับจากนั้นปุ๊บปัญจวัคคีย์หนีหมดเลยช่วงนั้นมันเป็นเวลาที่ดีเพราะว่าอยู่กับตัวเองโอเคไหมครับมันผ่านหูนั่นผมมาเล่าให้ฟังมันผ่านตาก็เห็นตำตาอยู่มันก็เข้าอยู่ในบริบทของความรู้สึกนึกคิดประจำวันถ้าอยู่คนเดียวตรงนั้นนะฮะกาก็ร้องส่วนกาไปสิจิ้งจกก็ร้องส่วนจิ้งจกไปเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับไม่มีใครมาต่อรอต่อเถียงได้แปลว่ารู้จักตัวเองภายในตัวเองทั้งหมดมันจึงพลิกขั้วเลยครับอ๋อนี่เหรอแน่นอนสมาธิเนี่ยมันหมดแล้วเคยตั้งร่างหัวใจมันเต้นเร็วผียี่เลยมันพีคขึ้นไปพีคต่อมามันก็ช้าลงตุบตุบตุบพอไงเลยนะจุดนี้สำคัญมากที่เนี่ย
พยายามเกาะติดให้ได้ผมเรียกว่า conscious คือความรู้สึกรู้จัก subconscious มั้ยฮะนักจิตวิทยาก็ชอบพูดจัง subconscious จิตใต้สำนึกนะครับอันนี้มันจิตศาสตร์นะคนละศาสตร์นะจิตวิทยานี่คือศาสตร์ที่โอ้โหต่ำเตี้ยมากถ้าผมพูดเรื่องศาสตร์จิตศาสตร์สูงที่สุดธรรมศาสตร์เป็นตัวรองธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะโยมเป็นศาสตร์ธรรมชาติเกิดโดยวิถีนะครับไม่มีใครสร้างศาสตร์ที่ต่ำมาคือคณิตศาสตร์ศาสตร์ต่ำมาคือวิทยาศาสตร์ศาสตร์ต่ำมาคือจิตวิทยาโอเคไหมครับผมลำดับศาสตร์งั้นจิตศาสตร์ศาสตร์นั้นจะสูงยิ่งใหญ่เกิดขึ้นใหญ่จริงพัฒนาให้ได้กายใจจิตถ้าจิตบริสุทธิ์เมื่อไหร่เอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมนะครับเอาโลกทั้งใบมาแลกก็ไม่ยอมบอกให้ทราบมันเหนือชั้นโลกทั้งใบก็แปลว่ารูปทั้งรูปนะทั้งหมดอะไรก็ไม่ยอมนั้นเจ้าชายถ้ามีสมบัติก็ไม่ยอมเหตุนั้นน่ะมันที่บายย้อนกลับขึ้นมาได้โอเคนะพระองค์ก็เลยได้ตรงนั้นมาคือช่วงเวลาได้อานาปานสติฟังหัวใจตัวเองเต้นเขาบอกว่า60ถึง80ครั้งต่อนาทีถ้ามันเต้นช้าลงจะลง50 30 25ครั้งต่อนาที3ครั้งต่อนาที1ครั้งต่อนาทีแป๊บๆไอ้ตรงจุดนั้นแหละครับตัวไปแล้วชีทาผมว่าคงเป็นองค์ภาพนี้สำคัญมากเต้นแป๊บตัวเล่นหมดสติจะหายไปแป๊บเดียวฝืนอีกทีหนึ่งเรียกว่ารู้ทดเติมรู้แล้วเบิกบานมันม้อยหลับสมาธิท่านทำให้ได้มันจะรวมกันเองอะขะตาธาตุดินน้ำลมไฟมันจะควงอยู่เงี้ยถ้านั่งนะครับจะโยกไปลอยไปตามนะครับอย่าฝืนนะฮะอย่าฝืนตามรู้ตามรู้ตามเขาก็จะไปเรื่อยตามไปนะครับอย่าลืมหายใจคือสติตรงนั้นเองหายใจให้เราถึงจุดมันจะนิ่งเองมันจะฆ่ากันเองดินน้ำลมไฟจะฆ่ากันด้วยตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะนิ่งเป็นหนึ่งเดียวนิ่งนะฮะต่อไปคอนโทรลด้วยหัวใจฟังเลยหายใจเชื่อมโยงทุกจังหวะถึงจุดหนึ่งท่านจะได้ชาตินี้นะครับเป็นชาติสุดท้ายทุกคนขอให้ยึดตรงนี้เป็นหลักถ้าท่านได้ก่อนที่จะไปเผาบอกว่าเลยฮะอย่างต่ำขี้หมูขี้หมาคือพระอนาคามีชาติสุดท้ายแน่นอนพระอาหารเดินดินกินข้าวแกงเพศหญิงไม่มีนะครับไม่มีนะครับจำด้วยครับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเพศหญิงจะไม่มีแต่เพศหญิงสามารถเป็นชาติสุดท้ายได้โดยผ่านสภาวะของอนาคามีพอใจกับชาติสุดท้ายไหมคะพอใจนะใช้พออย่างชาติเนี้ยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้แล้วของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอคำว่าเพียงพอเพียงมโนอะไรวัดนี่ช่างดวงวัดเอาเครื่องช่างมาช่างเลยไม่ได้เป็นวาทกรรมไหมครับความเพียงพอเพียงแต่ละคนต่างกันนะครับชาวนาพอเพียงขอให้มีที่นาคนละ5ไร่ทำหมดไหมครับไม่มีหมด5ไร่นะโอ้โหเกินพอเลย5ไร่นะอย่างท่านเวลานี้ไปอยู่ในพื้นที่กี่ไร่ครับผู้นาย50เอาแรงที่ไหนมาทำ50ไร่ฮะตั้ง50ไร่แน่นอนต้องมีเครื่องผ่อนแรงเห็นไหมครับเครื่องผ่อนแรงมันก็ไหวนะครับโอเคไหมครับมันก็ได้เพราะฉะนั้นผลผลิต50ไร่ไม่ใช่ในน้อยนะครับมันชีวิตมันไปเชื่อคนไม่อยากกินอะไรโอ้สุขสบายสบายมากเพราะการผลิตเพื่อพืชเนี่ยสำคัญมากๆเหลือเกินนะครับโอเคไปต่อนะฮะว่าไปต่อนะครับไปต่อนะฮะถ้ามัน1ครั้งต่อ1นาทีถ้าหากว่าไปเลยแปลว่าจะไม่กลับอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายแง่ๆแต่ถ้าหากว่าฟื้นกลับขึ้นมาปุ๊บเชื่อขนมไม่ยายกินก่อนได้เลยอรหันต์เดินดินแน่นอนโอเคนะครับแน่ๆ แล้วทำประโยชน์กันถ้ามีนะครับแน่นอนต้องตายจากโสดาสกิทาอนาคตนั้นนี่จะได้นะพื้นฐานเบื้องต้นทีเดียวนะฮะคำพูดต่อไปนี้เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาหรือเปล่าไม่ทราบอธิบายความว่า
พระธรรมทั้งหมดมารวมกันที่จุดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องนัดหมายโอเคนะคำหนึ่งก็คือได้รับการพูดจากพระพุทธองค์บอกว่าก่อนที่จะปล่อยแถวทหารนะครับก็แปลพระธรรมทั้งหมดไปทางที่แต่ละที่แต่ละทางนะฮะคำหนึ่งสุดท้ายเลยบอกว่าจะทำอะไรก็ได้ไปเจอควายพูดกับควายว่าจงทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์เจอควายก็พูดกับควายเช่นนั้นเจอหมาก็พูดกับหมาเช่นนั้นเจอนักบวชใดๆนักเบียดนักบวชต่างศาสนาก็พูดเช่นนั้นไปเจอนักเบียดหญิงหรือชายก็พูดเช่นนั้นนี่คือเป็นคำถือว่าก่อนจะปล่อยทหารออกไปทำหน้าที่ทหารที่ว่านี่คือทหารหมดนะโอเคไหมครับเป็นคำเด็ดเลยเพราะนั้นจำคำว่าทำดีละชั่วภาษาลุงออกทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดเขตทำใจให้สงบใครด่าแม่พ่อเฉยเห็นไหมฮะใครหมดทวงนี่ก็เฉยก็ไม่มีนะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะรู้จักคุณสวัสดิ์ไหมเนี่ยรู้จักเนาะสวัสดิ์เล็กอ่ะรู้จักไหมเนี่ยไม่หนีไม่มีไม่หนีก็กูไม่จ่ายกูมันไม่มีเดี๋ยววะอะไรอ่ะมีแต่แกเป็นไรเขาแน่นะเขาแน่นะครับผมว่าเขาแน่นะมันไม่ใช่ความผิดของโกความผิดของใครก็ไม่รู้วันนี้ US ดอลลาร์วันนี้นะฮะ1ดอลลาร์28บาทหรือเปล่าไม่ทราบว่าเท่าไหร่3เบทนะลุ่งขึ้นมัน50กว่าอย่างงี้กูก็ซวยหาดิเว้ยหาเอ้ยใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องของโกใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ากูไม่มีจ่ายดูซิบัญชีไม่เคยช็อตเลยเห็นไหมครับบัญชีโดนจะพัดมาหมดเมื่อเวลามันอยู่ในระบบนั้นใช่ไหมฮะ31บาทต่อ1 US ดอลลาร์ลุ่งขึ้นแม่งกลายเป็น50กว่าเงี้ยมันก็ซวยสิครับไม่มีกูก็ไม่ให้มีกูก็ไม่ให้ด้วยเอ้าเพราะไม่ใช่ความผิดของโกอ่ะใช่ป่ะชัดเจนไหมครับที่ไหนได้พ่อมดการเงินเนี่ยนะเล่นงานแมงเม่าตั้งแต่ท่านชาติชายนี่นะครับเปิดประเทศทำสนามรถเป็นการค้าตั้งแต่เริ่มต้นมา1ตารางฟุต1ตารางหลา1ตารางเมตร1ตารางไร่เปลี่ยนมือปุ๊บเพิ่งมา 10% 5% 10ปีผ่านไปครับหมดเลยคนขายแต่คนแรกช่วยที่มันกูขายเร็วเกินไปกูขายเร็วเกินไปเห็นไหมฮะถามว่าอ๋อเศรษฐกิจรุ่งเรืองจริงนะดีไหมดีสุดท้ายแล้วบั้นปลายเป็นไงพี่ชาวนาไม่มีที่ทำนาแล้วนะหมดเกลี้ยงยิ่งยุคนี้ยิ่งไวนะครับใช่ไหมเพราะนั้นจึงอย่าไปลดลาวาสอเรื่องนี้ก็ต้องทำงานกันนะครับมิฉะนั้นหมดนะลุงงอกไม่เกี่ยวพ่นงอกมีสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจอยู่ไหนก็อยู่ได้โลกใบนี้โอเคไหมครับไปถึงคนปวดหัวตีหัวปุ๊บไม่หายให้เหยียบเลยอ้าวเนี่ยปวดหัวโทษทีขออนุญาตนะต้องขออนุญาตนะโอเคอย่าพูดอีกสิครับอย่าพูดอีกนะฮะอย่าพูดอีกดูมันจะหายครับเอาก้มเงยสิครับก้มเงยเองฮะบิดซ้ายขวาเองครับทำไปบิดหน้าซ้ายขวาเองครับมีอีกไม่ยอมตอบแล้วไม่มีแน่นะไม่มีแน่นะไม่มีอย่าโกหกนะที่นี่ก็วันวิสาขบูชานะวันนี้เอาโอเคนะโอเคนะจบนะอย่ายาวนะครับโอเคนะนั่นคือลูกหงอกสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่ห่างแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงให้ดูทำให้ดูโอเคไหมครับจำพอยได้ให้ได้มันมีจริงๆพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าพระธรรมมีจริงเข้าถึงจริงหรือเปล่ามาใช้ได้จริงหรือไม่ถ้าเข้าถึงจริงเอามาใช้ได้จริงมันย่อมเกิดประโยชน์
ปวดหัวเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหายทุกข์ก็ยังยอมใช่ไหมครับเอามันเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องมากเข้าใจไหมครับนี่คือสิ่งนั้นไม่ใช่อะไรเพราะว่ากำลังพูดว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์รู้ไหมที่นั่งตรงนี้ทั้งหมดทุกท่านล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแต่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนในหัวใจขั้วหัวใจของท่านนั่นเองครับอยู่ที่ขั้วหัวใจนะจำด้วยครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการหายใจที่ผมโอเคเต้นหนึ่งครั้งต่อหนึ่งนาทีไหมครับผมจึงชี้เป้าไปยังตรงนั้นนะครับถ้าอยากจะได้พลังงานตัวนี้เอาคืนมาไปหมดอย่าลืมกำลังพูดในวันวิสาขบูชานะอย่าลืมนะอย่าลืมไม่นะขาดตัวนี้ไม่ใช่เป็นวันธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจอย่างน้อยฟังให้ทันมาถึงก็ว่ามีแต่มันไม่เห็นไอ้พลังงานตรงนี้มันมีแต่มันไม่เห็นถ้าใครอยากจะเห็นพลังงานนี้เนื่องต้องมองเห็นอากาศเสียก่อนจึงจะเห็นพลังงานตัวนี้เอาคำว่าเห็นเป็นหลักโอเคไหมต้องมองเห็นอากาศเสียก่อนเพราะว่าสิ่งนี้มันเล็กกว่าอากาศเพราะว่ามันซ่อนอยู่ในอากาศถ้าพูดคำว่าอากาศอย่างเช่นออกซิเจนก็คือนิวเคลียสนั่นเองครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนนี่คือตรงนั้นต่างหากพลังงานตรงนี้แหละคือตรงนั้นโอเคไหมครับหวังว่าคงฟังทันนะฟังทันให้ได้นะครับเพราะมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วอยู่ในหัวใจขั้วหัวใจขั้วหัวใจหัวใจเป็นกล้ามเนื้อนะครับโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลในระหว่างที่เกิดการปฏิสนธิอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาของท่านไข่มาจากไหนก็ไม่รู้แม่ผลิตมาสเปิร์มมาจากไหนก็รู้ฝ่ายพ่อผลิตมาอยู่ๆก็มาจ้าเอ๋อยู่ในพระราชครรภ์ของมดลูกมองภาพนี้ให้ออกนะครับผมเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาลท่านทั้งหลายเติบโตในห้วงจักรวาล9เดือนทำไมมันต้อง9เดือนจักรวาลนี้ดาวนพเคราะห์อยู่9ดวงหรือเปล่าพูดได้เป็นโครงสร้างหรือเปล่าเฉยๆนะก็กักกันเอาไว้คำว่าท่านคิดต่อนะครับโอเคนะนี่ครบเรียบร้อยออกมาแอร์สายสะดือตัดแล้วครับนั่นแหละครับระหว่างโลกท่านก็เป็นอิสระแล้วแอร์จักรวาลในห้วงจักรวาลจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องจักรวาลโอเคไหมครับถ้าพัฒนาสยาสมาธิจิตได้ดีเรียบร้อยแล้วจะเข้าใจเรื่องจักรวาลสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนะครับอยู่ในตาของท่านเองจักรภาพสมาธิต้องเห็นความสว่างในตอนนี้ก่อนนะครับจึงพูดเรื่องจิตถ้าไม่เห็นสิ่งนี้อย่าพูดมันเพจมันเพจผมพูดในวันสักการบูชาเนี่ยมันเพจมันได้แค่ภาษากำหนดอธิษฐานจิตภาษาหมดครับเพราะจิตมันคือภาษาเกินกว่าภาษาความหมายภาษาคือความสว่างเห็นได้ในตาโอเคไหมครับต้องเห็นได้ในตาเข้าใจได้ในตาเท่านั้นถ้าอยู่นอกตาคือได้แค่ภาษาโอเคไหมครับทำไปเลยครับจะเจอเองยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนจะเข้าถึงตรงนี้ได้ง่ายด้วยเพราะมันมีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้และเล่าในวิสาขบูชาด้วยโอเคไหมครับโอเคนะเราไปต่อนะครับทีนี้วันวิสาขบูชาเนี่ยพระพุทธองค์ฟังดีนะจุดนี้สำคัญต่อแล้วนะฮะอีกสักไม่เกิน2นาทีครึ่งจบผมบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าวันนั้น19เจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งตรงนี้มีความเป็นหนังเก่าโอเคไหมครับเดินหน้า19คือพระพุทธเจ้าสถิตบริกายในพระบริกายของเจ้าชายสิทธัตถะโอเคไหมครับสถิตตรงนี้แป๊กตรงที่บอกว่าหายใจ1ครั้งต่อ1วิขึ้นไปปื๊ด1นาที1ครั้งเองตรงนั้นเกือบตายแล้วครับได้ตรงนี้ครับปิดขั้วเลยครับบรรเจอเลยครับจิตนี่มันใสปิ้วเลยครับจากปลายทางที่เราอยู่ตรงนี้
พระองค์จะไปเห็นต้นทางเสร็จสรรพคือบิ๊กแบงโอ้มั้ยครับเพียงวิในช่วงวินาทีคำว่าวินาทีนะฟังแป๊บนี่คือวินาทียังไม่ลบกระดานมั้งพี่เนี่ยเศษ1ส่วนแสนล้านของวินาทีซ้ําไปเรื่องจิตมันจะไวขนาดนั้นมันสตาร์ทและฟินิชอยู่พอยต์เดียวกันจุดเดียวกันสตาร์ทมานานเท่าไหร่ไม่รู้ 15,000 ล้านปีโอเคมั้ยครับตามที่บอร์ดนะใช่มั้ยครับ 15,000 ล้านโอเคมั้ยครับนักวิแบ่งเขาว่าเห็นมั้ยครับนั่นแหละครับคือของเขาพูดกันถ้าคิดเป็นเวลาก็เป็นปีแล้วเป็นปีแสงระยะทางอินฟินิตี้ครับไม่มีทางรู้ได้เลยระยะทางหันด้วยเวลาไงความเร็วถ้าระยะทางหันด้วยเวลาถ้าหากว่าความเวลาเป็น0ความเร็วก็เป็นอินฟินิตี้ใช่มั้ยครับโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์นะครับนะระยะทางก็อินฟินิตี้ความเร็วก็อินฟินิตี้เหมือนกันมันทุกอย่างไม่มีจุดเริ่มต้นจุดนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้ด้วยครับภาวะพระนิพพานคือค่าคงที่ตรงนี้จะทำลายไม่ได้งั้นพระพุทธศาสนาโดยแก่นแท้จริงแล้วไม่มีใครทำลายได้โอเคไหมครับยกเว้นพุทธบริษัทสีนี่แหละมันจะกัดกันเองมันจะกัดกันเองโอเคไหมสาใจไหมครับพูดกับนี้ผมพูดในวันวิสาขะท่านโอเคไหมครับงั้นใครปฏิบัติได้ถึงตรงนี้ช่วยกันครับผมช่วยกันช่วยกันครับช่วยกันท่านก็เป็นหน่วยหนึ่งช่วยกันพัฒนาขึ้นมาให้มันได้แล้วจะเป็นศูนย์รวมของที่ช่วยคนมากมายมหาศาลเลยดูสิครับนะตัวลงปวดหัวหายแน่นะครับหายแน่ถามว่าหายแน่นะครับถามว่าหายแน่ไหมตอบตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวนี้มีอยู่ใช่ไหมคะถือไว้ใช่ครับเรากำลังพูดตัวนี้ไม่เอาไม่เอาอย่าพูดต่อครับนี่กำลังวัดกันที่ความรู้สึกนะครับมันจะได้เป็นการอย่างนี้ไม่ใช่พิสูจน์ทำเลยโอเคไหมครับเราไม่ต้องเสียกระดาษไม่เสียปากกาโทษครับโทษครับถามว่าอย่าแข็งนะอย่าขอแข็งโทษครับครับไม่มีเหลืองานนี้ผมเล่นสองมือแล้วเนี่ยแป๊บถามว่าหลงเหลือไหมครับร่องรอยที่ว่าเมื่อกี้โทษครับขยับเลยครับวัดกันที่ฟีลลิ่งเลยครับวัดกันที่ความรู้สึกเช่นญาตินะกลับมาอย่าไปเต้งอย่าไปล่องมันอย่าไปจ้องมันนะครับไปโอเคนะวัดกันที่ความรู้สึกความปวดเป็นแค่ความรู้สึกเราไปหาเขาเขาบอกว่าไมเกรนกินเคมีก็เลยกว่ายากินมากี่กระปุกก็ไม่ทราบว่าเขาต้องคนเจ้าของเขาเองนะครับตอบคำถามเร็วอยู่เรื่องเยียวยาเปล่าครับเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์75ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นั่นน่ะ75แล้วใช่ไหมครับแค่นี้ไปแล้ว75 1ครั้งไป75 2ครั้งเหลือไหมเนี่ยวิธีการคิดง่ายกว่านี่นี่คือ1ครั้งใช้เวลาเท่านี้ผมรู้ผมจะเข้าใจท่านอยากจะให้มันหายมันหมดนั่นแหละครับทีทันทีผมจะรู้เข้าใจแน่แต่อย่าถึงตรงนั้นเลยนะวันนี้เพราะว่ากำลังอยู่ในบรรยากาศไม่หยุดนะโอเคนะครับไม่งั้นท่านจะพูดที่ถูกจะเลิกพูดที่วิสาขานะไปเดินต่อให้ได้ว่าเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วเนี่ยครับเนี่ยพระองค์จะพิจารณาคือคำว่าภาวะของพระพุทธเจ้าได้อุบัติแล้วอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพระองค์ก็จะรู้ไปทุกสรรพสิ่งแล้วจึงมาบอกกับชาวโลกพูดเป็นภาษาราชาศัพท์บอกว่าตรัสรู้รู้แล้วจึงมาตรัสโอเคไหมครับรู้แล้วจึงมาบอกคำเดียวกันนั่นแหละครับนี่ว่าตรัสรู้โดยชอบพระองค์เองคือในห้วงวินาทีเดียวแล้วมีพระองค์เดียวโลดเข้าสู่ภาวะพระนิพพานเพราะคำว่าปริตมันแปลว่า1เข้าพระนิพพานได้เพียงหนึ่งเดียวเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาแล้วแล้วใครละเข้าตามทันน่ะทีพระอรหันต์ทั้งหมดเข้าพระนิพพานได้หมดเห็นไหมครับหวังว่าเก็ทนะเก็ทนะที่บอกว่าประสูติตรัสรู้พระนิพพานไงโอเคไหม
ความจำเดิมที่จำกันมาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนี่มั้ยครับของผมอุบัติลุกทุกอย่างจึงมาตรัสเข้าสู่ภาวะนิพพานเพียง1ห้วงวินาทีโอเคมั้ยครับถ้าผิดขอรับผิดผู้เดียวถ้าถูกก็ขอให้เป็นบุญของท่านตำราฟังมาเยอะแล้วจำมาเยอะแล้วด้วยถ้าผิดย้ำนะฮะขอรับผิดผู้เดียวแล้วใครจะมาลงโทษวะเนี่ยกฎหมายได้ไหมเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมีไหมครับคงไม่มีเนาะถ้ามีก็ขออภัยถ้ามันจะมีกฎหมายมาลงโทษคำนี้ถ้ามีนะต้องขออภัยเพราะว่ารู้ต้องไม่ถึงการถ้าไม่มีก็ขอรับผิดผู้เดียวจบไหมเนี่ยใช่ไหมครับถ้าท่านเก็ตนะนี่นี่คือประโยชน์ที่ได้จริงๆจากวันวิสาขาบูชาจากปากลุงหงอกคิดว่าเก็ตเนาะต่อไปนี้จะแสดงบทบาทอย่างนี้กับท่านพลังงานบริสุทธิ์นั้นมันสุดยอดมากวางมือตั้งไว้งี้ครับท่านนะครับดูสิฮะว่าลุงหงอกจะสามารถถ่ายทอดพลังงานที่บริสุทธิ์เรียกว่าพระธรรมเนี่ยนะครับให้กับท่านได้ไหมท่านนั่งอยู่ที่นะท่านนั่งอยู่ปกติอย่าลืมหายใจที่นี่ห้ามหยุดหายใจเพราะงานจะเข้าโอเคไหมถ้าหยุดเพียงครึ่งเสี้ยววินาทีโอเคแล้วก็ไปต่อได้หยุดเลยไม่ได้แล้วพี่นะเดี๋ยวงานใหญ่เข้านะเออโอเคครับทำไปเรื่อยผมจะอยู่ในอากับกิริยาไหนก็ได้ผมจะหาบน้ำอยู่ก็ได้นะครับผมจะแบกช้างแบกม้าอยู่ก็ได้ผมเพียงแค่บอกมือแค่นั้นเองครับเพราะพลังนี้มันสามารถได้หมดมันใช้ได้หมดจริงๆไม่ใช่ชี้ชวนไม่ใช่ให้เชื่อด้วยผมหันหลังให้ท่านด้วยผมไม่จำเป็นต้องหันหน้าด้วยจริงอย่างเงี้ยอ้าวอึบอึบนะเห็นไหมสังเกตที่ฝ่ามือใบหน้าเออหลับตาด้วยก็ดีเหมือนกันถ้าอยากจะหลับนะไม่ว่าผมจะหมุนไปกี่องศา360ที่มันมีอยู่ตรงนี้มันจะไปได้ทุกมิติเพราะว่านี่มันออกแนวราบโอเคไหมครับทีนี้มันมาจากแนวตั้งนะครับมันมาจากแนวตั้งเป็นพลังงานจะเรียกว่าพลังงานศักดิ์นะครับมันจะออกมาเรื่องของพลังงานจลนะครับมันจะมาต้านฝ่ามือท่านเองนะครับนั่นคือตัวพลังงานจลที่พูดถึงกันพลังงานจนพูดได้สองบทบทบาทนะฮะถูกกระทำและทำจะบอกว่าทำก็ได้ถูกกระทำก็ได้พลังงานจนนะครับแต่แล้วจะยืนพูดในด้านไหนได้หมดครับส่วนมากวิทยาศาสตร์ก็จะพูดเรื่องด้านเดียวนะครับผมจะรู้พวกนั้นเห็นไหมมือเป็นของท่านผมไม่เกี่ยวหัวใจเป็นของท่านผมก็ไม่เกี่ยวเออผมไม่เกี่ยวไม่ว่าผมจะอยู่จุดไหนก็ตามถ้าผมถอยหลังห่างจากท่านไปในบรรยากาศอย่างนี้ผมจะถอยหลังไป5กิโลถ้าอยู่ในวาระนี้ท่านก็รับได้ตลอดครับถ้าผมถอยหลังไป10กิโลได้ก็ตลอดต่อไปท่านอยู่บ้านท่านก็จะรับจากฝ่ามือผมผ่านจอทีวีแน่ๆเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มาแกะ 5G มาเพราะนั้นท่านทั้งหลายตั้งรับเอาที่บ้านเพราะที่นั่งก้าวต่อไปนี้มันจะน้อยคนเพราะว่าผมจะพยายามกรองไม่ให้คนมามากจนเกินไปผมก็บอกตามตรงว่าผมก็เหนื่อย20กว่าปีที่ผมถามมาเนี่ยผมไม่เคยไปร่ำร้องเรียกร้องเอาอะไรจากใครเด็ดขาดยกเว้นขอทานเมื่อกี้ได้ตั้ง 60,000 เนี่ยเห็นไหมใช่ป่ะนั่นคือขอทานเนี่ยแก้ผ้าขอทานด้วยเห็นไหมครับก็อย่างนี้เองนี่แหละคือพลังงานที่เข้ามาให้เรียบร้อยแล้วจ้ามันถึงเหมาะเหม่งเจ๋งเป็นเหลือเกินผมพูดวันที่ผมไม่เกิดคือ18พฤษภาตรงกับวันวิสาขบูชา100ปีมันมีกี่ครั้งวะเนี่ยใช่ไหมครับใครดูปฏิทินได้เป็นทำไมมันถึงมาป๊อกแป๊กอย่างนี้เสร็จจากวันนี้ผมก็บินแล้วครับพญาคุดก็ทำงานแล้วฮะถึงอเมริกาแล้วครับเกินกว่า27ชั่วโมงกันแล้วก็นั่งบนเครื่องบินโทษกำลังเดินทางใช่ไหมครับเนี่ยฮะคำว่ามีแต่มันไม่เห็นมันสัมผัสได้เห็นแต่มันไม่มีมันสัมผัสได้ในตัวท่านแล้วครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับต่อไปผมจะวายภาพที่อยู่หน้าเนี่ยครับภาพมันอยู่หน้าเนี่ยเห็นเนี่ยม
มันคืออะไรหมายความว่าอะไรนะครับจะให้รู้ว่ามีทำไมมันจะประกอบกันนะครับอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่จันโลงที่รังสรรค์ที่รจนากันเอาไว้จำไว้ด้วยนะครับถ้าผู้ใดก็จะบรรลุธรรมโสดาสกิทานาและอรหันต์มาใช้ภาษาของพระอรหันต์ลูกคีดูสิครับว่ามันจะเป็นดับเบิ้ลขนาดไหนครับมีคนไทยเท่านั้นนะฮะใช้ภาษาไทยและเข้าใจภาษากันแหละกันเนี่ยมันจะไม่ทะเลาะกันยอมรับว่าภาษาพันมันฟังยากเมื่อฟังยากคนในสังคมมันนิ่งทะเลาะกันทุกเรื่องโอเคไหมครับเห็นด้วยไหมครับทะเลาะกันถึงเรื่องทุกเรื่องตั้งแต่ท้ายแถวลากย่าจนถึงตัวท็อปเวลาเนี่ยทะเลาะกันหมดด้วยภาษาทั้งสิ้นเพราะมันไม่เข้าใจภาษาของพระอรหันต์นะครับใครต้องการเข้าใจตรงนั้นก็ต้องเข้าใจโดยบริบทของการปฏิบัติบูชานะศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจว่าไปโอเคหรือสติสมาธิปัญญาตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นของแท้ของแน่ของนอนที่สุดในวันวิสาขบูชาแห่งนี้โอไหมครับโอนะไม่ว่าท่านจะนั่งบังกันอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้ตัวเนี้ยเอากำแพงมากั้นก็ไม่มีทางที่จะสกัดกั้นได้โชยดีดีมั้ยโชว์ผ่านจอยังได้ด้วยนะเพราะต้องบอกว่าอนาคตจะรักษาผู้คนผ่านจอได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านด้วยนะครับงั้นคนไทยอยู่ไหนก็ตามในโลกใบนี้ขอให้สื่อภาษาพ่อคุณนามกำแพงรู้เรื่องแล้วก็กดติดเฟซไลฟ์นะยูทูบไลฟ์อินสตาแกรมแล้วก็อะไรครับหนึ่งทวิตเตอร์ใครกดตรงไหนก็กดไปนะครับนะสังเกตให้ดีผมจะนิ่งแล้วนะแล้วท่านก็อยู่ในตัวของท่านเองเนี่ยผมจะเรียกนะท่านเห็นอะไรท่านหลับตาเห็นอะไรท่านรู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องท่านต่อไปนี้เป็นตัวท่านทั้งหมดผมหยุดการเคลื่อนไหวแล้วนะดีนะครับถ้าท่านไม่ปวดหัวไหล่ปวดแขนขายกได้แต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าปวดเอามือมาข้างล่างและประสานกันวางที่ตักท่านจะได้รู้สึกอีกอย่างนึงขึ้นมานะครับแปลว่าไม่ต้องไปวอรี่คำที่มันปวดนะครับถ้ามันมีมันเมื่อยเอานี่มือประสานกันผมผ่านอธิบายจากไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตครับอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกครับแม่เหล็กแมกเนติกก็คือแม่เหล็กโลกนะครับไม่ใช่แม่เหล็กประดิษฐ์นะครับคนละเรื่องเลยนะครับคนละเวอร์ชันเลยนะครับแม่เหล็กประดิษฐ์แต่ยอมรับนะฮะแม่เหล็กประดิษฐ์ทุกวันนี้รุนแรงมากเลยเกินเพราะว่ามันผ่านกระบวนการของซูเปอร์คอนดักเตอร์นะแม่เหล็กก็ทำโดยผ่านกระบวนการซูเปอร์คอนดักเตอร์มันมีแรงเหนี่ยวนำมากมายเหลือเกินครับถ้าเทียบกับไฟฟ้าธรรมชาติแล้วก็1ไฟท้าไฟฟ้าธรรมชาติแค่1นะครับไฟฟ้าโทษแม่เหล็กแค่ธรรมชาติแค่1หน่วยนะฮะจะ1อะไรก็ได้1อะตอม1โมเลกุลหรือว่า1กิโลกรัม1กรัมก็ได้ส่วนแม่เหล็กที่เขาผลิตมามันรุนแรงมากกว่าแม่เหล็กโลกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าต่อหนึ่งน้ำหนักเท่ากันต้องจำแต่ในภาพรวมแล้วทั้งหมดนั้นจะแค่ไหนก็ตามทีแม่เหล็กประดิษฐ์ที่เขาผลิตขึ้นมากี่พันล้านตันก็ตามจะสู้ภาพรวมของไฟฟ้าแม่เหล็กโลกไม่ได้นี่คือภาพรวมภาพแมกโรจะสู้ของภาพรวมไม่ได้หนึ่งต่อหนึ่งก็สู้แม่เหล็กประดิษฐ์ไม่ได้การเหนี่ยวนำรุนแรงมากมือเราสองข้างนั่นแหละครับคือแม่เหล็กจำให้ดีนะครับยิ่งผมเป็นสื่อล่อให้อยู่เวลานี้นะครับท่านเอาไปใช้ส่วนตัวเพื่อรักษาตัวเอง
ถ้าท่านมีความสามารถพอก็รักษาคนอื่นเขาถ้าทำไม่ได้อย่าทำมันจะเข้าตัวพวกนี้มันจะเข้าตัวเพราะมันเป็นประจุบวกประจุลบต้องเข้าใจให้ชัดเรื่องนี้นะครับผมจะหวงไปทำหาทำไมผมกำลังพูดเพื่อป้องกันท่านต่างหากแล้วนะฮะตราบใดที่สมาธิไม่ถึงขั้นที่จะปลดปล่อยได้มันเข้าตัวทั้งหมดบางทีผมนึกถึงไปยังโน่นเนี่ยบรรดาหมอนวดจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามทีไปนวดรู้ไหมไปดูดดึงพลังงานไม่บริสุทธิ์จากผู้ป่วยออกมามันก็มาสะสมตัวเองเสร็จแล้วก็ทำสมาธิผ่องถ่ายไม่ได้มันก็ปวดทั้งตัวเสร็จแล้วก็ไปกินยาแก้ปวดสุดท้ายก็หนักหน้าเหลือเกินหนักมากทุกวันนี้นะหมอนวดไทยๆเนี่ยฮะไปต่างประเทศไปทุกทรมานเยอะผมจะได้แล้วก็จะช่วยเขาด้วยนะครับมีหมอนวดบอลสักประมาณ 7-8 คนนะครับผมก็จะต้องช่วยใช่ไหมครับพอรู้ข่าวเออต้องการให้ประกอบอาชีพไปแล้วผมจะหวงไปทำไมแล้วของแค่นี้ผมอยากจะให้กันทุกคนแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าฟังหลายๆเรื่องเกินกว่า6ขออภัยเกินกว่า10,000คลิปนะฮะใน YouTube บ้านเราดอททีวีเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยผมแบ่งภาคองค์ความรู้ไว้4ภาค1ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์หากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติโดยตรงธรรมชาติมันเกิดเองไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมาสร้างโอเคมั้ยครับผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมมันก็คือสิ่งเดียวกันถ้าผ่านภาษานะฮะกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงอันเดียวกันถ้าผ่านภาษานะครับโอเคไหมโอเคนะโอเคนะแต่ลุงงอกถอยหลังไหมหลายก้าวเพื่อไม่ให้ไปซ้ำซ้อนกลุ่มธรรมะพระธรรมโอเคไหมครับกลุ่มพระเจ้าโอเคไหมครับลุงงอกถอยหลังไหมหลายก้าวหน่อยคือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมฮะแต่เวลาอธิบายผมอธิบายได้หมดนะเวลาผมใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งสามารถโชว์ออฟได้แน่นอนครับผมยืนโบกมืออยู่อย่างนี้ท่านก็สามารถรู้สึกตัวได้ถามว่าจริงไม่จริงถ้าจริงเอามือลงครับโทษทีพอละครับถ้าจริงนะอย่าโกหกตัวเองนะถ้าจริงนะครับลองยกขาหน้าขึ้นถ้าจริงท่านสื่อสารได้ไหมมือของท่านนั่นแหละครับยกขาหน้าขึ้นดูซิผมยกก่อนนั้นนะขาหน้าผมเห็นไหมครับดูสิถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์มองพลาดไปสิครับให้ผมนั่งนับไหมเนี่ยประมวลเลยดีไหมผมว่าทุกครั้งที่ผมโชว์ออฟตัวนี้ขึ้นมานะโทษทีขออนุญาตขอบคุณมากครับถ้าผมโชว์ตรงนี้นะครับผมประมวลแล้วประมาณ 90% ขึ้นส่วนมากจะเป็น 95 โอเคไหมแค่นี้ฮะนี่ต้องบอกว่าพิสูจน์ไหมเนี่ยมีแล้วก็ทำได้เลยปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอแน่ๆด้วยมันมาถึงยุคกันมันมาถึงยุคครับท่านที่อยู่หน้าจอด้วยว่าท่านอยู่ที่หน้าผมขัดที่เคารพนาทีนี้ทุกเพศด้วยนะครับมันมาถึงยุคของมันครับยุคนี้แหละฮะจะเป็นยุคที่จะมาช่วยกันอะไรกันเรื่องของสุขภาพมันหนักหนาสากรรจ์มากประเทศเราจะล่มจมเพราะว่า30บาทรักษาทุกโรคอุปกรณ์ทั้งหมดซื้อเข้ามาเกือบหมดโอเคไหมครับเกือบหมดองค์การนามาโนกเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือไปจับโรคอะไรก็ไม่รู้โอเคไหมครับแล้วก็ประกาศผ่านมาทุกประเทศก็ต้องไปตามรอยเขามันจะมีกรมคนหนึ่งกรมตามหาเชื้อโรคบ้านเมืองเราโอเคไหมครับกรมตามหาเชื้อโรคกรมตามหาตัวเล็กไม่รู้กรมอะไรในกระทรวงสาธารณสุขอ่ะกรมตามหาเชื้อโรคแล้วมาบอกชาวบ้านเขาว่านั่นคือนู่นนี่นั่นโอเคไหมครับแล้วก็มาพูดจาให้ชาวบ้านเขากลัวกันนี่น้องลุงออกบอกว่าเชื้อโรคไม่มีมีแต่สัตว์โรคตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กก็ต้องพึ่งตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่ต่างหากจะไปรังแกตัวเล็กเข้าใจไหมเนี่ยตัวใหญ่อย่ารังแกตัวเล็กตัวเล็กพึ่งตัวใหญ่แน่นอนลูกพึ่งพ่อแม่แน่ๆโอ้ไหมครับตรงเนี้ยเห็นไหมอธิบายแค่นี้ไม่ต้องไปต่อมั้งทำไมจะไม่เข้าใจของแค่เนี้ยไอ้ตัวเล็กผมเรียกว่าสัตว์ตัวเล็กสัตว์
เขาก็ต้องการอาหารอาหารของสัตว์ตัวเล็กมันก็คือพลังงานอาหารของเราก็พลังงานเหมือนกันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศอากาศมีทั้งไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนฟอสฟอรัสมันซ่อนอยู่ในทุกอะตอมทุกนิวเคลียสโอเคไหมเออนั่นคือพลังงานเราก็เสพพลังงานอยู่โอเคไหมครับต้นไม้มันก็มีพลังงานซ่อนอยู่ต้นไม้สัตว์ทุกตัวซ่อนอยู่เราเสพพลังงานอยู่เราใช้พลังงานนี้มาทำการให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวในส่วนตัวเราเคลื่อนไหวคือหัวใจเต้นตลอดเวลาเคลื่อนที่ก็เดินไปไหนก็เดินไปสิครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็ต้องการพลังงานเมื่อเรามีพลังงานเยอะอย่างผมมีพลังงานเยอะมากเลยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ไม่ทำลายผมอ่ะก็ผมเลี้ยงดูปูเสือมันให้อาหารมันกินทุกมื้อมันก็ไม่ต้องมากินอาหารจากลุงหงอกโดยตรงโอเคไหมลุงหงอกมันจึงไม่เป็นอะไรทำนองเดียวกันผมก็อยากให้ท่านมีเข้าใจไหมครับไม่ต้องไปอาศัยพึ่งเคมีต่อไปแล้วฝึกเอาตามเอาโอเคไหมครับมีให้ทุกอย่างอย่าลืมนะวันนี้เราพูดในวันวิสาขบูชานะอย่าลืมเป็นขาดพอยต์นี้เป็นพอยต์สำคัญมากเพราะว่าวิวอย่างมากนะครับผมตั้งใจไว้สูงมากในการที่จะเล่าให้ฟังนะวันนี้งั้นท่านที่มาฟังตรงนี้ได้โดยสดับกันมาอย่างน้อย 80% โอ้โหกลับบ้านเลยโอ้โหเวอร์วาเวฟเลยครับผมทั้งกระแทกทั้งเสียงทั้งอะไรต่างสารพัดรูปแบบทั้งหมดเป็นลีลาของผมกระตุ้นให้ท่านได้เข้าหูสู่ใจปั่นขั้วหัวใจไม่ใช่ทำให้เชื่อนะครับถ้าผมจะต้องการให้เชื่อโอ้โหรับรองได้เลยครับแสดงทีเดียวก็เชื่อไปหมดแล้วจริงๆไม่ต้องการเพราะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อการนั้นนะครับเพราะผมจะรู้ดีว่าสิ่งที่มนุษย์โง่เร็วที่สุดคือความเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือไม่เชื่อไม่โง่นะแปลว่าไม่ได้มานั่งฟังแล้วเดินกลับบ้านไปแล้วมีสิทธิ์โง่ดักดานนะโยมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันไปไม่เป็นนะงั้นสิ่งนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อเอาหูซ้ายเชื่อซะโอเคไหมไม่เชื่อเอาหูขวาไม่เชื่อซะเอามาคานกันทั้งเชื่อหรือไม่เชื่อเปลี่ยนจากเชื่อมาเป็นดีกับไม่ดีดีกับชั่วซะเห็นไหมเปลี่ยนจากคำว่าเชื่อมาเป็นดีกับไม่ดีซะทำดีแล้วชั่วไงนั่นแหละครับเห็นไหมครับเราก็จะรู้จุดที่มันบาลานซ์ของมันเองนะฮะความคิดเราเนี่ยเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วความคิดเป็นเสรีภาพคิดให้ตายยังไงผมก็ไม่สึกหรอท่านคิดทั้งหลายคิดมาเถอะครับ 5,000 ล้านคนคิดมาใส่ลุงออกมันตายหงตาหายตายกระเทียมยังไงผมก็ไม่สึกหรอแน่นอนนะฮะนะฮะความคิดก็คือเสรีภาพเสรีภาพเป็นได้เฉพาะความคิดเท่านั้นจำถ้าคำพูดปุ๊บไม่ใช่แล้วยกเว้นเป็นคำพูดของพระอรหันต์และเหนือกว่านั้นไม่มีโทษไม่มีไบแอสแน่นอนคำพูดพระอรหันต์จะไม่มีโน้มเอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นโน้มเอียงในฝ่ายเชื่อและหรือไม่โน้มเอียงไปฝ่ายไม่เชื่อเพราะเขาอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อโอเคไหมครับนั่นคือภาวะพระอรหันต์หรือ pure wisdom ตรงนั้นเองในชาวสาธุก็คือคำว่าพระธรรมนั่นเองชาวสาธุกับชาวอมิตพุทธก็คือตรงนี้ครับหวังว่าคงจะเก็ตอินทูแล้วนะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกท่านให้มันเต็ม150วันนี้ได้อะไรจากที่นี่เยอะจากไตเตอร์แมนก็คือส่วนหนึ่งที่กระตุ้นในเรื่องของการใช้งับอากาศให้เป็นมีจังหวะจากโคนแต่เวลาร่ายยาวทั้งหมดนั้นก็ลุงออกรับผิดที่ผู้เดียวดีไหมครับงานนี้ทั้งวันโอเคนะผมว่านะดีนะท่านได้ประโยชน์ท่านก็กลับบ้านไปใส่ตะกร้าไปเยอะเต็มแข็งไหมเต็มของไหมหรือเปล่าจบเนาะมีอะไรจะเป็นคำถามบ้างครับเชิญครับโอ้ยเกือบลืมแจกเอาบัตร
ใต้ที่นั่งท่านนะครับรู้ไหมมันมีบัตรอยู่อย่าลุกนะใต้ที่นั่งท่านเก้าอี้ดูให้หมดเร็วงัดมายกมาท่านคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนอย่าเพิ่งยกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนยกคนเดียวเร็วสะกิดแล้วลุกนั่งนั่งยกเก้าอี้มาเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับยกสูงสูงด้วยคนอื่นก็เห็นด้วยมีป่ะฟังให้ดีนะท่านอย่าลุกไอ้นี่โชว์อย่างเดียวมันมีอยู่ใต้เก้าอี้ท่านเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะอย่าลุกเก้าอี้จากเก้าอี้นะผมย้ำนะผมมีของแจกนะเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะเก็บให้หมดใส่มือท่านแกวเองอยู่ที่ใต้เก้าอี้ท่านนั่นแหละโอเคไหมเอาใส่มือไว้ผมจะเอานี่ไปรองเออแล้วจะมาจับฉลากกันโอเคไหมครับผมจะเอาตัวนี้ได้ไหมเนี่ยคนนั่งโซฟาไม่เกี่ยวนั่งนิ่งโซฟาไม่เกี่ยวเพราะนี่มีเฉพาะเก้าอี้อยากนั่งโซฟาไปงี้ไม่ต้องได้กันแหละครับมีไหมฮะเฮ้ยใครว่าไม่มีเอามีไหมมีนั่งนั่งไม่มีก็นั่งเลยถามว่ามีไหมมีไหมเก็บใส่มือไว้ไม่ใช่ที่โซฟามันไม่มีโอเคไหมอย่าไปหามีมีแต่เก้าอี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะฮะเหรอ เอา มีแล้วเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งแกะหนูอย่าเพิ่งแกะตกลงเก้าอี้ไม่มีจริงเหรอนี่ไงโซฟานี่นี่นี่เห็นมาข้างหลังเนี่ยโอเคมีจับสิครับนั่นนะหลังนั่นนะเออเออจับไว้แล้วถือไว้เอามาใส่ถาดเนี่ยมีไหมมีไหมโอเคมีโอเคดีมากครับโอเคนะไม่มีจริงเหรอเดี๋ยวท่านนั่งเฉยๆผมจะเดินตามเอาเองโอเคนะอยู่ในมือนะอย่ากระโดกกระเดกมากฟังผมให้ได้เดี๋ยวไปฟังผู้อื่นมันไม่จบนะฮะฟังผมก่อนให้มันเข้าใจก่อนเพราะสื่อความจะเป็นสำคัญที่สุดโอเคนะถามว่ามีไหมอยู่ใต้เก้าอี้ท่านมีไหมถ้ามีก็ดึงออกมาจะเอาใส่ถาดที่นี่จะมาจับฉลากผมมีของแจกนะเออของไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมานะที่จะแจกเนี่ยโอเคไหมโอเคมาวางเข้าไปครับผมอ้าววางครับเปิดอ้าวนะเอาครับท่านหนึ่งสองสามวางเข้าไปครับวางเข้าไปเลยครับวางเข้าไปเลยครับปล่อยว่าหมดนะหมดนะพระสงฆ์มีไหมเนี่ยพระสงฆ์ก็มีด้วยเหรอวางไว้ฮะพระสงฆ์มีจริงเหรอพระสงฆ์ก็มีสิทธิ์ได้เหรอรับสิทธิ์แล้วเหรอ200เหรออยู่ไหนล่ะโอเคเอานะฟังนะฟังนะผมจะถือสาไปแล้วนะทั้งหมดที่จะใส่กันกล่องที่ผมจะจับมาผมมีของแจกนะครับโอเคยื่นมาเลยครับเปิดเปิดวางเลยเป๊ะมันไม่มีลมพัดที่นี่เอาบอกให้ตั้งนานแล้วนะเอาบอกให้นานแล้วนะเอาให้เวลาบอกตั้งนานแล้วนะเอาเตรียมตัวพร้อมสิครับไม่ใช่พอถึงแล้วค่อยหาไม่เอานะเอออย่าให้เสียเวลากันของแค่นี้นะมาจับส่งมายื่นเปื้อนเปื้อนเลยไม่มีไหมล่ะมีไม่มีก็ไม่รู้ละเร็วๆอย่าช้าเนี่ยมาผมไปแล้วนะผมไม่ฟังเสียงนะที่นี่เอาอย่าให้ช้าเพราะของแค่นี้อย่าให้ช้าครับเออก็เตรียมบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวางเลยอย่าสนใจจำเดี๋ยวนะฮะมันมีในบัญชีนู่นเสร็จสรรพนะครับตัวเลขนี้จะตรงกับบัญชีทางนู้นนะครับโอเคไหมครับโอเคนะฟังฟังให้เข้าใจก่อนตัวเลขนี้มันตรงกับที่ลงชื่อไว้โอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะเอาเร็วๆอย่าช้ายังมานั่งเดี๋ยวดีผมไม่คอยก็แย่สิครับโอ้โหเลยอย่างนี้ก็แย่เนี่ยวันอย่างนี้โอ้โหตายเลยผมไปทั้งเยอะแล้วนะครับ
เอาเราเพิ่งเข้าใจนะตอนนี้รู้ไหมโอ้โหพูดขนาดนี้ยังปล่อยให้ไปนานขนาดนี้เหรอมันทำไมถึงช้ายังแอคชั่นมันเร็วจังมันที่ช้าจังๆโอ้โหเลยนี่แหละคือการสื่อความเข้าใจในอันตรายมากนะครับงานใหญ่เดี๋ยวตายห่าเลยรู้ไหมโอ้ยทำไมถึงสื่อกันไม่ได้ของแค่นี้เออโอเคฟังนะฮะจะสรุปให้ฟังนะครับปรากฏว่าฟังให้ดีนะครับปรากฏว่าบัตรเนี่ยในหมายเลขที่บัตรนี่มันตรงกับการที่ลงทะเบียนในสมุดเล่มใหญ่โอเคไหมครับตรงนั้นโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจนะถามว่าใช่ไหมโอ้ยสวยเลยกูเอารับภารกิจรับเรื่องแล้วก็ต้องให้มันชัดเอาว่าไปเออมันจะตรงกับที่ในเก้าอี้เออถ้าอาจารย์จับเบอร์ขึ้นมาใครได้เบอร์ที่ท่านอาจารย์เนี่ยจะอยู่ในเก้าอี้ป้ายโอเคไม่เกี่ยวกับที่เต็มโอ้ยพูดตั้งนานแล้วมันน่าจะวิ่งมาชนดื้อๆน่ะตรงเนี้ยมันก็เสียงดังข้างนอกก็เสียงดังนะไม่ได้นะโกรธมากนะเรื่องเนี้ยมันเดินไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะโอเคมั้ยเพจก็บอกว่าเพจก็จะมาแก้สิครับคนทำงานมาต้องเป็นอย่างเงี้ยช้าไม่ได้นะครับโอเคไหมครับผมก็ไปก่อนเลยผมเสียคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเป็นความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ทำงานกับผู้สั่งงานโอเคไหมครับตัวนี้สำคัญที่สุดนะท่านที่ผู้สั่งงานกับผู้ทำงานมันต้องเข้าใจกันจริงๆนะครับถ้าเพจล็อกปุ๊บต้องสวนเข้ามาทันทีผู้ทำงานโอเคไหมครับขอให้เข้าใจนะเอาไปใช้เป็นบทเรียนนะหนูนะไม่ได้นะไม่ได้ต่อไปนะครับไม่ได้เลยนะฮะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันเป็นดำเนินงานมันมีเงื่อนไขของเวลากำกับอยู่นะครับตัวนี้ถือว่าสำคัญมากเลยฮะปล่อยไม่ได้ถ้าหากผมไปทำงานแบบสากลผมซวยเลยเห็นไหมครับยิ่งผมยิ่งคิดทางสากลอยู่เวลาเนี้ยโอเคไหมครับจะเปิดห้องประชุมใหญ่เริ่มเทอมนี้จะให้พวกนี้แหละครับให้เป็นดูให้เขามาดูฟรีผมไม่เก็บเงินสักบาทเดียวแต่ผมถอดเสื้อนะผมไม่เก็บเงินสักบาทเดียวผมถอดเสื้อนะโอเคไหมโอเคนะประเภทกินแล้วค่อยจ่ายถ้าอยากจะจ่ายโอเคนะไม่ใช่ตีตัวหนังแล้วหนังดีไม่ดีไม่รู้จ่ายไปแล้วไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลุงงอกไม่ใช่ลุงงอกแบบนั้นจะไม่ดีนะครับโอเคไหมครับลงทะเบียนก่อนหมดเงินไม่เท่าไหร่แล้วเอ้าใครเคยเข้าไปคอร์ส NLP ยกมือขึ้นครับเร็วแรง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 เลยอย่าอายตัวใครเคยไปเข้าคอร์ส NLP ตะวันตกหลังไหลเข้ามาเป็นพวกจุดวิทยาสิมีไหมครับมีไหมเปิดเผยตัวตนเลยฮะขอครับขอบคุณมากครับถามค่อยๆหมดไปเท่าไหร่ครับอย่าสายหน้ายกมือแล้วต้องยอมรับว่าหมดเท่าไหร่สายหน้าไม่ได้โอเคผมถามว่าจะเพิ่งหมดไปเท่าไหร่ครับตอบคำถามว่าหมดเท่าไหร่เท่านั้นก็พอแล้วเชิญครับฟรีโอเคฟรีเอานั้นนี่ฟรีนะฟรีนะกลุ่มฟรีนะครับกลุ่มไม่ฟรีมีไหมครับ30,000ค่ะหมดไป 30,000 อันนี้ 20,000 ครับหมดไป 20,000 1ใน100มั้ยที่ฟรีรู้ไหมเซิร์ฟเซิร์ฟก็เรียกออเดอร์โอเคไหมครับรอบต่อไปต่างหากนะโปรโมชั่นฟรีโอเคไหมครับลุงหงอกไม่มีครับเสมอต้นเสมอปลายบอกให้ก็ได้นะจะไม่ทราบนะครับสมการทฤษฎีการบริสุทธิ์มันจะเดินทางไปทั่วทั้งโลกเลยครับต่อไปมองทราบนะจะเดินทางไปแบบไม่มีที่อยู่นะฮะไปอยู่ในห้องบรรยายอะไรก็สุดแท้แต่เพราะว่าสิ่งนี้ผมจะรู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะผมใช้ภาษาไม่ต้องใช้ภาษาไทยก็ได้ใช้ภาษาใบก็ได้นะครับภาษาโบกมือภาษาใบนึกออกไหมครับมันได้หมดครับเอาละเข้าใจตรงกันแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าที่นั่งเมื่อกี้เนี่ยถามว่าผมจะแจกอะไรแหมเอาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่ามีไม่จริงสิ่งที่ผมจะล้วงมาเนี่ยนะครับอยู่แบบเดียวกันนะครับกับสิ่งนี้ทั้งหมดนะครับแบบเดียวกันเป๊ะโอเคนะแบบเดียวกันเป๊ะโอเคนะครับ
อยู่ในกำมือผมเนี่ยมาแบบเดียวกันเป๊ะโอเคไหมครับมาแบบเดียวกันเป๊ะทั้งหมดนะครับจำให้ดีงั้นไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมาได้นะครับเอาล่ะมีแค่นี้นะมากกว่านี้ไม่ได้โอเคทั้งหมดหมดเลยนะมีแค่นี้นะโอเคนะโอเคนะเท่าไหร่ไม่รู้นะเอาล่ะหมายเลขที่จับขึ้นมาแล้วเอาใครเป็นตัวตั้งตัวตีที่ที่นั่งใครไม่รู้นะแหมเสียหลังวัดเมื่อกี้เนี่ยถอนไอ้ตัวหนังสือไปเมื่อกี้เนี่ยกลับมาคืนได้ไหมเนี่ยท่านในเมื่อกี้ที่ผมอันนี้ไปแล้วนะฮะให้สิทธิ์เลยดีกว่านะครับเอาให้สิทธิ์เลยที่แก่มาพี่นั่งโซฟาเมื่อกี้นะครับให้สิทธิ์เลยดีกว่าครับนะให้สิทธิ์เลยดีกว่าครับใช่ไหมที่แก่เมื่อกี้นี่ที่คนนี้แก่วันจะโกงตัวเองนะครับให้สิทธิ์เลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะแย่สิครับใช่ไหมฮะแล้วผมจะแย่เนี่ยคือดำเนินการไปมันนะไม่งั้นผมแย่นะครับที่เขาแก่มันเลขตัวเลขมาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่นะอย่าเถียงผมนะที่แก่ตัวเลขออกมาเมื่อกี้ติดฐานเมื่อกี้เนี่ยใช่นะใช่นะใช่นะโอเคครับใช่นะใช่นะใช่ไหมครับใช่ไหมครับตอบเร็วอย่าช้าเพราะว่าผมจะไม่ให้เสียสิทธิ์กันนะฮะใช่ไหมเมื่อกี้ใช่นะใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคครับก็คงอยู่แถวเนี้ยครับแถวนั้นคงไม่ใช่มั้งนะเฮ้ยๆพอดีแล้วมั้งท่าเหลือกี่คนฟังก่อนที่แกะออกมาเมื่อกี้เนี่ยติดใช่ไหมฟังให้ดีนะฮะอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปนะครับต้องสละสิทธิ์นะฮะเมื่อกี้นี่กี่ท่าน1 2 3เหมือนกันเหรออย่าชี้ผมอย่าชี้ผมผมมีตาครับผมฮะอยู่ที่ฐานแล้วนะโอเคนะผมยังไม่เดินแถวนั้นนะผมไม่ไปแถวนั้นนะใช่นะครับโอเคแถวนี้สลับสิทธิ์นะโอเคนะครับตายเลยกูงานเนี่ยเอาใครเมื่อกี้เนี่ยที่แก่มาเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะครับโอเคนะสลับสิทธิ์นะต่อไปไม่ได้นะครับโอเคนะเข้าใจนะฮะเข้าใจนะเข้าใจนะอย่าล้ำนะฮะผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะภาษาผมเป็นภาษาเด็ดขาดนะครับบอกให้ทราบไว้อย่าโกหกตัวเองตกลงที่ไม่ที่ผมแก่มาด้วยเมื่อกี้เนี่ยเอาแก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วยังเฮ้ยใช่เปล่าวะผมว่าผมยืนมาแถวนี้นะเมื่อกี้เนี่ยแค่นี้เองนะฮะที่ถาดมันเยอะนะเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยที่ถาดเนี่ยมันเฉพาะที่ถาดนี้เท่านั้นเองนะเนี่ยเฉพาะที่ถาดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฮะมันเฉพาะที่ถาดนะเนี่ยนะคนไม่ใช่ถาดก็อยู่ตรงนั้นโอเคไหมครับจัดกันนะเนี่ยเฉพาะที่ถาดนะที่แก่มานะฮะผมให้เสร็จหมดนะฮะโอเคนะคนนี้ติดที่ถาดนะตกลงได้หมดนะหมดนะหมดนะโอ้ยโล่งไปทีนึงเหนื่อยไหมอาม่าโอเคต่อไปเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนี้จับใบนู้นนะครับอย่าซ้ำนะครับคนห้ามซ้ำนะครับห้ามซ้ำนะครับขอร้องมากๆนะครับอย่านะอย่าล้ำเส้นเป็นขาดเพราะว่าผมพูดในวันวิสาขบูชานะให้รู้ไว้เออมันไม่ใช่เป็นเหล็กเล่นอะไรต่างๆนานาโอเคคนที่มันผ่านกระบวนการนี่มันไม่ถูกต้องผมก็หายไปเรียบร้อยแล้วจ้าเอาละตกลงเอาละใครจับให้ลุงอีกแล้วใช้ลุงบ่อยจังเลยวะเนี่ยโอ้ยนี่ลุงก็แย่นะใช้ทุกอย่างได้ไงเนี่ยฮะโทษครับเปลี่ยนทานเลยโอเคนะย้ำหมดแล้วหมดเลยโอเคเท่าไหร่ไม่รู้โอเคนะครับหมดแล้วหมดเลยนะโอเคนะไม่รู้ใครมีใครเรียกวัดบุญกันหมดแล้วหมดเลยนะอย่าลืมว่าท่านที่ได้ไปแล้วที่แถวหน้าเนี่ยครับนะอย่าเอาอีกไม่ได้นะไม่ได้นะผมเป็นบาจาศักดิ์สิทธิ์มากนะครับวันนี้โอเคนะอย่านะฮะอย่าผมห้ามเลยนะอย่านะฮะถ้าผมห้ามอย่าคืออย่าผมจะหวงไม่ทำ
เอามาหาเรื่องอะไรนอกจากหายังไม่หอยด้วยนะเอาใช่ไหมฮะเออนอกจากหายไม่หอยด้วยนะผมจะห่วงไปทำไมแล้วโอเคไหมขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆนะครับโอเคจับแล้วจ้า3 2เป๊ะหมายเลขที่ออก159เดี๋ยวอาจารย์ค่ะได้แล้วใช่ไหมฮะสลาศิลป์พระเจ้าโอเคจบข่าวนะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียนถามว่าเลขที่ท่านอาจารย์จับเนี่ยจะให้เอาตรงบัญชีหรือจะเอาเลขที่เราได้เอาเลขนี้มันติดอยู่ที่เก้าอี้ท่านนั่นเองสรุปว่าไอ้ที่เซ็นชื่อนั้นไม่ต้องฮะนั่นไม่ต้องเลยครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะตรงกันนะต่อไปมาเลข174ครับผม174 174เอา174ไหนไหนยกมาวิ่งมาสิครับเปิด174นะครับต่อไปหมายเลขปุ๊บเลยครับคืนตั๋วโอเคคืนเลยเก็บไว้ที่ไหนต่อไปหมายเลขโอ้ยจะช้าตรงนี้ฮะ189ไหนโอเคจบข่าวต่อไป1 49 49เฉยๆ49 49เอาวิ่งต่อไปทันทีนะวิ่งนะ19 19 49โอเคครับเก็บเลย49โอเคขย้ำทิ้งอะไรก็ว่ากันไปโอ้จะช้าตรงนี้แหละครับหมายเลข91 91โอเคครับทิ้งไปเปิดจะช้าตรงนี้แหละครับมีไม่มากนะครับโอเค157 157ด่วนเร็วยกขาหน้าขึ้นเร็วๆมีไหมข้าวีครับไม่มีนะผ่านนะครับต่อไปหมายเลข4โอเคโอเคครับต่อไปหมายเลข121มาเลยโยม121นะโอเคต่อไปหมายเลข184 184 184ใครครับ184มีไหมมีนะลาเซ9 169นะคะ169นะคะต่อไป14ครับ14 15โอเคครับ14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 ครับไม่มีครับไม่มีนะ140ครับ140 140หรือประมาณ10เมตรนะครับโทษทีโอเคครับ140นะต่อไปหมายเลข72ครับ72 72ไปแล้วเหรอไม่มีคนนั่งเหรอไม่มีไม่ได้จำที่ครับไปต่อครับเหลือไปต่อนะโอเคครับผ่านไปต่อไปหมายเลข118ครับ118ครับโอเคสำหรับสิทธิ์ทั้งโอเค thank you very much ครับ28ครับ28 28แล้วจะบอกที่มามันคืออะไร28ครับจะบอกที่มาตัวนี้มันมาจากอะไรนะครับผมจะเรียกมันว่าอะไรนะต่อไปหมายเลข155ออกเสียงครับ155ไม่มีครับไม่มีผ่านนะครับต่อไปหมายเลข200 200ไม่มีครับหลวงพี่ครับหลวงพี่จากที่กระดานครับครับหลวงพี่เลขหลวงพี่ครับใช่ครับใช่ครับเขียนไว้ตั้งนานครับผมจับส่งให้มือเองฮะไม่ให้ผมส่งให้เองครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสื่อนะครับสื่อนะครับมันเป็นสื่อนะครับท่านทั้งเดี๋ยวต้องให้กับมือนะครับเรื่องนี้ต้องให้กับมือนะฮะโอเคนะเรื่องนี้ส่งกับมือเพราะมันเป็นสื่อเนี่ยนะครับผมจะอธิบายว่ามาจากอะไร104ครับ104เดินมาเนี่ย104ต่อไปหมายเลข74ครับท่านมาหลวงจี74ครับต่อไปหมายเลข46 46ครับ46สี่หกสี่หกสี่หกหรืออีกสี่เมตรห้าเมตร179ครับ179ครับไม่มีนะไม่มีนะครับนะต่อไป110ครับมี
110ครับถอยหลังครับเอาล่ะต่อไปหมายเลข128ครับ128ครับมีไหมได้แล้วโอเคนะผ่านไปต่อไปหมายเลข106ครับ106ครับสละสิทธิ์ครับสละสิทธิ์โอเคหลังได้แล้วบอกสิสละสิทธิ์ได้ไงนั้น7ครับผม17เหลือ13เม็ด177โอเคครับต่อไป59ครับมาครับลุกลุกเลยเอาเลยนั่นแหละต่อไปหมายเลข55ครับผม55เข้าไปครับโอเคสุดท้ายแล้วจ้าโทษครับเดี๋ยวจะหาว่าใบแอสลำเอียงนะครับ168ครับผมไหนโอ้168นะโอเคเอาล่ะนอกนั้นซอยบ่ได้เด้อแม่ยายช่วยไม่ได้คุณใครแล้วท่านไปไหนแล้วเนี่ยกลับเหรอน้อโคตรมาให้อีกโคตรกลัวลุงหอกแย่งั้นเหรอเอาไหนๆมันก็ไหนๆวันนี้วันวิสาขบูชานะเดี๋ยวงัดให้หมดเลยคนได้แล้วห้ามนะครับห้ามอีกนะครับจะห้ามเด็ดขาดนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่าเป็นกังวลไม่ต้องจัดไปแล้วเสียเวลาโอเคไหมเมื่อกี้ให้ลุ้นเอาใครยังไม่ได้ยกมือแล้วยกเป็นแถบเลยนะครับ1 2 3สี่ห้าได้ยังหกได้ยังพี่เอาได้ยังเอาชี้ใส่อะไรอ่ะเอานี่ให้ไปเลยเดี๋ยวตีหรอกโอเคไหมได้ยังเนี่ยโอเคนะยังเหลือแถวนี้ทั้งแถวนะครับผมคิดว่าน่าจะเกือบพอนะครับไม่พอจะงัดมาอีกมีตั้งเยอะเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าคืออะไรกันแน่นะครับคืออะไรกันแน่เดี๋ยวจะกลายเป็นความเชื่อแบบงมงายจนเกินปัจจัยนะครับสิ่งเหล่านี้ได้ยังครับโอเคครับเอาล่ะโทษนั่นแหละเดี๋ยวจะยื่นมือมาเลยโยมผมก็ให้มาผมใจเย็นๆเดี๋ยวตีหรอกนะครับใจเย็นผมมีเป็นกระตักได้แล้วเหรอเดี๋ยวตีนะสารวัตรนะนี่เฉพาะสารวัตรนะเอาสารวัตรมาขู่เลยเฮ้ยโอ้ไม่หมดจริงนะเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวเนี่ยไม่รู้นะถึงหรือเปล่าไม่รู้ปลายทางนั่นน่ะได้แล้วนะได้หมดได้นะถึงปลายทางเปล่าวะเนี่ยผมเม็ดเดียวเอาไว้นะนี่ได้แล้วใช่ไหมมันแถวนะแถวนี้นะมีอยู่4เม็ดอันนี้สวยเลยสามสี่เสร็จเลยเฮ้ยเหลือ2เม็ดแถวนี้นะเอาไงวะเนี่ยเดือดร้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้นึกก่อนใจเย็นเดี๋ยวจะไปหามาให้เดี๋ยวจะไปหามาให้ใจเย็นจะหามาให้เหรอจะกลับนะกลับไหมกลับเลยไหมโชคดีปลอดภัยท่านด้วยความสะดวกสบายครับโอเครับทราบครับโอเคนะด้วยความปลอดภัยครับ
หรอเหมือนกันเหรอชาวระยองฮิคราวนั้นเอาชาวจันทร์มาด้วยนะมันจะได้ได้ครับรับทราบนะฮะเอาใจเย็นครับรู้ไหมมีกันตั้งกระตักถั่วลุงหงอกเนี่ยล้อเล่นอยู่เรื่อยเลยล้อเล่นอยู่เลยมีตั้งกระตักเออมีตั้งกระตักเห็นไหมลุงหงอกล้อเล่นอยู่เรื่อยเลยให้หวาบวิวให้หวาบวิวทำให้หวาบวิวไปได้นะทำให้หวาบวิวไปได้อย่าล้ำแถวนะครับผมไม่แจกล้ำแถวนะครับไม่งั้นผมจะแย่นะครับผมจะแย่แล้วผมต้องมีวิธีการจำผมเหมือนกันนะครับงั้นผมจะแย่ห้ามพูดยังไงมันก็มีเห็นไหมเนี่ยแหมจริงนะเอายังไงมันก็มีอยู่แล้วตัวเล็กหรอกเอาส่งมาเร็วได้ยังเออโอเคนะโอเคนะได้ยังเออเอาเลยเอาโอเคเนาะแล้วจะบอกที่มาที่ไปจะเรียกชื่อเอามือมาสิครับยกค้างไว้มันจะได้ยังไงล่ะยกค้างไว้มันจะได้ยังไงต้องเอามือมารองเอาสิครับโอเคโอเคยกค้างมันจะได้ไงมือมาสิก็เท่านั้นมันก็จบแล้วใช่ไหมล่ะเอาฟังให้ดีนะที่มานะครับต่อไปนี้นะครับจะบอกที่มามันจริงๆนะมันคืออะไรกันนะครับได้แล้วเนาะที่มามันคืออะไรจริงๆกันนะโอเคหมดยังลงหมดแล้วนะอย่าอ้อนวอนไม่เอานะอย่าอ้อนวอนว่าไอ้วอนไม่เอานะเอาเอาอ้อนวอนไหว้วอนไม่เอานะเอา